สวัสดีนะครับคุณวัดนะครับสวัสดีครับคุณวัดสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อก่อนนะครับวันนี้น่าจะมีเยอะเลยเดี๋ยวต้องบอกให้เพื่อนๆนช่วยการเปลี่ยนโปรไฟล์ name นะเพราะเยอะมากเดี๋ยวจะจํากันไว้ได้สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ทยอยกันเข้ามานะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆนแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีมีใครเข้ามามั่งแล้วครับสวัสดีครับคุณเอมครับผมสวัสดีครับคุณเอม ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโปรไฟล์นะครับช่วยรบกวนนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์ชื่อนะครับจะได้นะผมจะได้เห็นและจะได้จํากันง่ายขึ้นนะจะได้คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าบางทีคุยกันในไลน์ส่วนตัวอันนี้ใครเอ่ยเดี๋ยวใครเ,เดี๋ยวผมขาดูหัวเวยโนว่าสามอีนี่ใครครับนี่ใครเอ่ยนี่คุณคุณนบหรือเปล่าครับนี่ใครเอ่ยนะครับมีใครอีก อ่ารบกวนช่วยอ่ถ้าใครคุณชาโนนนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์ให้ผมด้วยนะครับรบกวนถ้าใครสามารถนะครับแก้ไขนะครับคุณน้อยหน่าคุณน้อยน้อยนี่คือใครครับคุณน้อยน้อยในทีเซน้อยหน่าเอาสวัสดีครับคุณน้อยหน่าโอเคขอบคุณครับครับผมนะครับพราจะได้คุ้นเคยกันเนาะเพราะว่าหลายท่านผมก็เพิ่งคุยครับ ก็โดยปกติเราก็จะได้คุยกันหนึ่งครั้งนะนะครับนะได้คุยกันหนึ่งครั้งนี่คุณชาโน,นหรือเปล่าคุณสวัสดีครับพี่วีดสวัสดีครับลูกเพีมีเดี๋ยวมีมีพี่วีดแล้วเดี๋ยวมีเฮียวีทด้วยเนาะเราผมก็จะแยกเรียกนะ <c oughs> จะได้โอ <c oughs> โอเคพี่วีดวันนี้พี่วีดอยู่ข้างนอกนะครับโอเคครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราเพื่อนอน,นิดนึงนะวันนี้ท่าทางจะเยอะละสิบสี่ท่านละนะครับ <c oughs> คุณโยสวัสดีครับคุณโย เด็กชายแพรนี่คุณสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ยูทวีตตี้ไอโฟนของ m มคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ทราบว่าใครนะครับคุณสุวัตชายโอเครึวคุณเสริมสวัสดีครับคุณเสริมเพิ่งเข้ามาเนาะคุณเสริมนี่เรายังไม่ได้คุยกันเนาะเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับเป็นนักเรียนใหม่ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทำมาทําความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าวันนี้อันนี้เดี๋ยวกนครับคุณชนนนใช่ไหมครับคุณชนนใช่ครับใช่ครับ ได้ครับเดี๋ยวนะผมขูคุณชนนตอนนั้นบอกชื่อเล่นผมชื่ออะไรนะคุณชนนชื่อโตครับคุณโตนะครับคุณชนนโอเคครับเราคุยในไลน์รอบหนึ่งยังเราได้คุยเราได้โทรคุยกันยังครับถุยแล้วนะโอเคขอโทษดีนะเดี๋ยวจะจําทุกคนจะพยายามจาไว้ได้ทุกคนนะครับขอเวลาค้ดนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นับก็นับลงทะเบียนกันมาทุกวันนลเดี๋ยวแป๊บนึงเท่าไหร่สิบนาฬิกาที่นี่ครับที่ออสเตรเลียสิบนาฬิกาสองนาทีเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่ออีกสามนาทีนะผมปกติผมจะเริ่มประมาณห้านาทีเน เผื่อเพื่อนเเขาเลยสวัสดีครับนี่คุณนพนะคุณนพใช่ไหมครับคุณพงศ์เาวดีโอได้ครับได้ครับได้ครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทุกท่านก็คือตัวซูมนี่นะครับทุกท่านครับตัวซูมถ้าท่านใดนะครับประสงค์ที่จะเปิดหน้านะเพื่อจะได้เห็นหน้าทําความรู้จักกันก็เอาที่สบายใจนะเอาที่ทุกคนมีเรียกว่าคอนเฟิร์ตบอลเนาะใครอยากจะปิดโปรไฟล์ไม่อยากโชว์หน้าฟังเสียงเดียวก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับอันนี้ อ,อ,อขอ,อแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับว่าวันนี้โดยปกติทุกคลาสนะครับจะมีสไลด์นะครับก็ถ้าท่านใดฟังเสียงแต่ไม่ได้เห็นภาพสไลด์นะก็อย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังเนาะผมจะทําคลิปย้อนหลังให้เพราะทุกครั้งอะผมจะมีสไลด์นะจะได้เห็นภาพใช่ไหมครับจะมีสไลด์มาประกอบกันทุกๆคลาสเลยนะเพราะนั้นฟังเสียงได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูนะครับคลิปย้อนหลังเพื่อดูภาพประกอบด้วยเนาะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่า ในกรณีในในเาเรียกครึ่งหลังเนี่ยเซคชั่นที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกราฟนะครับเทคนิคอลอนาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้กราฟนะครับใช้สไลด์เข้ามาช่วยในการอธิบายนะเพราะนั้นก็นะครับเปิดหูฟังได้นะสวัสดีครับคุณจุคุณธนนทโอเคสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เยอะมากนะเดี๋ยวผมกำลังกลังจะไล่เรียกนะครับถ้าเกิดผมข้ามชื่อท่านใดไปก็นะครับโปรดให้อภไยผมด้วยนะครับตอนนี้กำลังเรียนรู้ทำความรู้จักทุกท่านนะครับ นะครับเดี๋ยวขออีกหนึ่งนาทีนะครับ16ท่านแล้วนะครับเพอหลายท่านเขาก็ขอตัวมาว่าอาจจะเข้าเรียนไม่ทันนะครับติดภารกิจก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรียนย้อนหลังนะครับวันวันจันทร์ผมก็จะส่งคลิปย้อนหลังไปให้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้เข้าเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คชื่อนะครับไม่ได้เช็คชื่อนักเรียนครับเช็คชื่อท่านที่เพิ่งลงทะเบียนมาสดๆร้อๆนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับก็คือโดยปกติแล้วหลายท่านก็ทราบดีนะผมจะต้องคุยสัมภาษณ์ก่อนเนาะเพื่ออะไรทําความรู้จักนะครับว่าท่านเทรดเป็นยังไงบ้างท่านมีความมีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะครับมีความรู้พื้นฐานอย่างไรนะเราก็จะคุยกันหนึ่งรอบเนาะแต่ว่าด้วยที่เวลานะครับมันกระชั้นชิดเข้ามานะครับก็คือลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็วันนี้นะครับก็มีคุณเจนนี่นะครับไม่รู้ว่าเข้ามาหรือ,อยังนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วตามชื่อนี้ช่วยเปิดไม้ทักผมนิดนึงนะสวัสดีครับพี่อ้อย คุณเจนนี่นะครับคุณหนุ่มนะครับที่พึ่งลงทะเบียนเมื่อคืนกับวันนี้นะครับคุณเดียนะครับคุณเสริมนะครับคุณมงคลนะครับคุณปิงปองแล้วก็คุณเบลนะครับมีใครที่เข้ามาแล้วมั่งครับที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับช่วยเปิดไมค์ให้ผมทราบนี่คุณเสริมใช่ไหมครับผมครับผมอันนี้อันนี้คุณเสริมโอเคคุณเสริมทราบแล้วโอเคนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คุยกัน หลังไม่หนึ่งรอบเลยนว่าที่คุยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจในคลาสนี้นะครับว่าโครงสร้างที่ผมต้องโทรไปคุยทุกคนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจโครงสร้างนะครับกลยุทธ์นะครับแล้วก็เป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าตัวบิตคอยเขาเองเน่ยเขาก็มีเป้าหมายของเขาครับนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกท่านก็มีเป้าหมายของท่านนะครับว่า ท่านมีเป้าหมายระยะสั้นนะครับระยะกลางหรือว่าระยะยาวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความเข้าใจนะครับโครงสร้างทั้งหมดนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ปรับกลยุทธ์นะครับแล้วก็ปรับไมล์เซตนะครับว่าจริงๆแล้วท่านต้องการอะไรนะครับที่ท่านเข้ามาเรียนรู้ที่ท่านต้องการจะมาเป็นนักเทรดนักลงทุนนะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเชื่อมั่นทุกคนทุกท่านนะครับอยากต้องการที่จะเคลียร์อะไรบรรลุเป้าหมายของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟอินค o ัมหรือว่าเป็นรายได้ทางที่2นะครับหรือว่าจะเป็นรายได้ประจํานะครับ สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านนะครับสามารถได้นะครับนิยามที่ผมให้กับหลายๆท่านไปแล้วผมบอกแล้วว่าการลงทุนนะครับมันเท่ากับนะครับเงินเย็นบวกความรู้ความเข้าใจนะครับอันนี้หลักการง่ายๆเลยเป็นนิยามง่ายๆเลยครับการลงทุนนะครับคือต้องมีเงินเย็นครับเงินล้อเนี่ยมันจะจะทำให้จิตใจกังวลกวายนะครับเพราะนั้นเงินเย็นนะครับบวกอะไรครับความรู้ความเข้าใจ สิ่งที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนนะครับมาเรียนกับผมเนี่ยเพราะว่าผมได้จะมาแชร์ความรู้ความเข้าใจนะครับตั้งแต่เบสิกพื้นฐานนะครับในการดูนะครับกราฟอินดิเคเตอร์สตัวที่ผมบอกหลักๆนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งหลายท่านบอกจำไมเรียนกันทั้งปีนะเพราะว่าพวกท่านต้องเทรดกันอย่างน้อย1ปีแน่นอนผมบอกเลยอย่างน้อยหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยและทําความเข้าใจกันนะครับในเบื้องต้นโอเคนะครับตอนนี้เราก็10บนาฬิกานะครับเนาทีนะครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ทั้งหมด18ท่านนะเดี๋ยวใครมาไม่ทันนะก็เข้ามานะเพราะว่าตอนนี้ผมทําทแบบว่าไม่ไม่ล็อกอินก็คือหมายความว่าไม่ต้องให้ผมมาอัพรูฟในห้อง Living Room แล้วทุกคนล็อกอินใส่พาส,สเวสิร์ดปุ๊บก็สามารถเข้ามาในห้องเรียนได้เลยนะครับตัวน,นี้ก็ประกาศให้ทุกท่านทราบทั่วกันว่าท่านใดประสงค์ที่จะเปิดหน้านะจะได้เห็นหน้าค่าตากาันจะได้ทําความรู้จักกันนะครับ ทุกคนอยู่ในห้องเทรดในห้องเรียนก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพี่น้องกันสามารถแชร์ได้นะครับเรื่องราวประสบการณ์ทุกอย่างในห้องเรียนนะครับสามารถแชร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านใดที่ประสงค์ที่จะเปิดโปรไฟล์นะครับเปิดหน้านะครับก็นะครับไม่มีปัญหาครับยินดีทุกท่านครับหรือท่านใดไม่ประสงค์หรือว่าติดภารกิจนะครับฟังอย่างเดียวนะครับไม่ต้องการจะเปิดโปรไฟล์นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับตรงนี้เราให้อิสระกับนักเรียนทุกท่านนะครับ สิ่งแรกที่ผมจะ,ะประกาศให้ทุกท่านทราบก็คือว่าในคลาสทุกคลาสนะครับผมจะมีการอ,อัดคลิปวิดีโอนะครับเพื่อไปทำคอนเทนต์และก็ทําวิดีโอไปส่งให้นักเรียนที่เขาไม่ได้เข้าห้องเรียนนะครับก็คือคอนเทนต์นี้หรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะครับรักษาและก็สงวนสิทธิ์ทุกท่านโดยการที่นะครับไม่ละเมิด p r i เว t ์นะครับプライเวซีของทุกท่านคืออะไรครับไม่มีการแคปหน้าจอครับรับรองว่าคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดไปจะไม่มีหน้าจอไม่มีโปรไฟล์ของทุกท่าน ยกเว้นแต่นะครับจะมีคลิปเสียงตอนท้ายนะครับตอนท้ายคลาสจะมีการถามคาถามถูกไหมครับเวลาผมถามว่าใครมีคําถามอะไร <c oughs> เวลาท่านถามคําถามผมมาเนี่ยมันก็จะมีคลิปเสียงติดเข้ามาใช่ไหมครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ประสงค์นะครับจะให้คลิปเสียงของท่านหลุดออกไปในคอนเทนต์หรือว่าส่งออกไปพับบิกเนี่ยนะครับก็แจ้งผมมาหลังใหม่ว่าไม่ประสงค์จะให้ติดเสียงออกไปแต่ท่านใดนะครับซึ่งที่ผ่านมารุ่นหนึ่งก็แล้วแต่หรือว่าในสัปดาห์ที่แล้วก็แล้วแต่ ก <S an other> ็ไม่มีใครแจ้งก็ถ้าไม่มีใครแจ้งมาเนี่ยผมถือว่าท่านให้ความร่วมือท่านให้ความการุณานะครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเยผยแพร่คอนเทนต์ออกไปเพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสนะครับได้เรียนรู้ในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้อยู่ท่านเสียงเงินเข้ามาเรียนแต่บางส่วนบางเนื้อหาเนี่ยผมเอาไปทำคอนเทนต์ไปเยผยแพร่นเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ท่านเรียนนั่นหมายความว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการที่สร้างคอนเทนต์สร้างความรู้นะครับ เผยแผ่ไปเป็นวิทยาทานนะครับตอนนี้ผมก็กราบขอบคุณล่วงหน้าถ้าท่านใดมีประสงค์ที่จะเขาเรียกแะไะอนุญาตให้ผมเผยแผ่คลิปของท่านคลิปเสียงอย่างเดียวนะครับออกไปนะครับแต่ท่านใดไม่ประสงค์ก็อ่คุยหลังไมล์นะครับหรือว่าทักผมมาหลังไมล์ได้นะครับผมก็จะตัดเสียงคลิปเสียงของท่านออกไปโอเคนะครับเราเข้าใจตรงกันนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะอ่านา์นะครับที่จะประกาศให้ทุกท่านรับทราบก็คือนะครับในส่วนตัวนะผมบอกท่านท่านไปแล้วหลายท่านแต่ว่านักเรียนใหม่ประมาณ7จท่านที่ยังไม่ทราบนะครับคือ ตัวผมเองนะครับโคดทันครับแนะนําตัวก่อนนะครับโคดทันนะครับทันธนัทกังทัศสวัสดนะครับก็อยู่ในวงการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดทองคำเทรดฟอเร็กนะครับมาไม่ต่ํากว่า3ปีนะครับเรียกว่าบาดแผลเยอะมากนะครับแล้วก็นะครับมีประสบการณ์และก็ผ่านการเทรนนิ่งนะครับจากออสเตรียคริปโตเคอเรนซีในด้านปัจจัยพื้นฐานและบล็อกเชนเทคโนโลยีนะเพราะตรงนี้ผมถือว่าผมเอาประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านการเทรนนิ่งมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทุกท่าน ส่วนในด้านเทคนิคอลแอนาไลซ์เนี่ยผมก็ได้แจ้งท่านๆไปแล้วหลายท่านนะครับว่าอาจารย์ของผมนะก็คือท่านอดัมกูนะครับไปเสิร์ชใน Google ได้เลยครับอดัมนะครับกู K-H-U นะครับท่านเป็นนักเทรดนะครับ นักลงทุนและก็เป็นอาจารย์สอนสถาบันนักลงทุนที่ประเทศสิงคโปร์ไปเสิร์ชใน Google ได้นะนั่นคืออาจารย์ของผมนะบอกว่ามีที่มาที่ไปนะไม่ใช่อยู่ผมจะได้วิชาอ่านกราฟเส้น ema อ่าน triangle อ่าน candlestick มาจากไหนผมมีอาจารย์ครับและผมก็เคารพท่านนะครับเรียนกับท่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะเพราะนั้นอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้ผมแนะน,นผมต้องให้เครดิตท่านนะครับท่านมาให้วิชาความรู้มาทําให้ผมมีวันนี้นะครับและผมก็เอามาต่อยอดในวันนี้นะวันนี้ก็บอกที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งที่เป็น จุดเด่นของผมอีกอย่างนะึงคือว่าเดี๋ยวถ้าเรียนนะครับคริปโตเคอเรนซีไปเนี่ยผมก็จะมีแนบเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไร mindset นะครับเกี่ยวกับเรื่อง mindset เกี่ยวกับเรื่องอเขาเรียกการให้พลังบวกในเชิงบวกเพราะว่าผมก็ผ่านการเทรนนิ่งนะผมจบไลฟ์โคชชิ่งที่ประเทศออสเตรเลียามาด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีค่อนข้างเรื่องมเองีเรื่องจิตวิทยานะครับ mindset นะครับแล้วก็ nlp ผมจะคือแทรกไปนะครับโดยบางทีท่านอาจจะไม่รู้ตัวเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับผมอาจจะมีพลังบวกเยอะนะครับจะมีแรงกระตุ้นในห้องเรียนให้นะเพราะว่าผมได้ผ่านการเทรนนิ่งนะครับไลฟ์โคชชิ่งจากประเทศออสเตรเลียด้วยนะวันนี้ให้แจ้งให้ทุกท่านทราบทั่วกนะครับว่านักเรียนรุ่นที่หนึ่งเขาทราบดีเขารูู้่แล้วว่าผมก็นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นไลฟ์โคชชิ่งมาก่อนนะก่อนที่จะมาลุยแล้วก็มาเติบโตในตลาดคริปโตนะครับตอนนี้ก็เรียกอะไรให้ทุกท่านได้ได้ทราบที่มาที่ไปกับตัวผมเองนะครับโอเค เอาละตอนนี้ก็ทุกท่านก็เริ่มนะครับทำความรู้จักคุ้นเคยกับผมนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความจริงใจด้วยความสัตว์จริงครับผมจะถ่ายทอดนะครับความรู้ที่ผมมีประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการเทรดทองคํามา3ปีเต็มนะครับเทรดฟอเร็กมานะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่สอนรุ่นที่1มาเนี่ยก็คือลุยตลาดคริปโตนะครับลุยบิตคอยและก็คริปโตเคอเรนซีมาอย่างรียกว่า เต็มตัวแล้วครับแล้วก็โฟกัสเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนมันเป็นสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ Ex ็กซ์ n พเนนก็คือมันเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าทําไมมันถึงเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกแล้วทําไมมันจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับโอเควันนี้นะครับก็ได้แนะแนําตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทุกๆคลาเนี่ยผมจะมาไกด์ไลน์นะครับว่า ในสัปดาห์นี้ในแต่ละคาสยเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับอย่างวันนี้ผมจะแบ่งเป็น2นะครับสองเซกชันนะครับเซกชันที่1เนี่ยนะครับจริงๆอ่ะเราจะต้องเรียนเรื่อง fundamental คือปัจจัยพื้นฐานแต่ผมได้อ่ารวบรวมข้อมูลและดูข่าวนะครับปรากฏการอ่าทั่วโลกมาก็ยังไม่มีข่าวอะไรหรือไม่มีปัจจัยพื้นฐานอะไรที่แบบว่าสําคัญณนะช่วงเวลานี้นะครับสัปดาห์นี้ก็เลยจะไม่ได้เรียนปัจจัยพื้นฐานโดยตรงก็เลยจะเน้นไปที่ โครงสร้างเรื่องการวางแผนนะเพราะว่านักเรียนใหม่นะที่ไม่ได้เรียนสัปดาห์ที่แล้วใครที่เรียนสัปดาห์ที่แล้วคลาสแรกเนี่ยจะได้มาโฟกัสลึกลงไปแล้วก็ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะนั้นในส่วนของเซกชันแรกเนี่ยเราจะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องการวางแผนวางแผนอะไรบ้างเป้าหมายเป้าหมายของบิตคอยในปีนี้เพราะนั้นเรามาเข้ามาในเทรดนะมเข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยเข้ามานะเป็นนักลงทุนนักเทรดในตลาดคริปโตเราต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้ตลาดมันทําอะไรอยู่ ถูกต้องไหมครับเราต้องรู้ภาพรวมเลยว่าตอนนี้ตลาดมันอยู่ในเทรนด์อะไรเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของบิตคอยนะครับเป้าหมายของคริปโตในปีนี้สยเนี่ยมันคืออะไรก่อนข้อที่1นนะครับข้อที่2เป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับเป้าหมายของคุณคือ,อต้องการเป็นนักเทรดนะครับนักลงทุนระยะสัน้นคือเก็บกําไรถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผมส่งไปให้แล้วนะครับคุณเป็นอะไรคุณเป็นสวิงเทรดเดอร์คุณเป็น trader, เดย์เทรดเดอร์นะครับหรือว่าคุณเป็นอินเวสเตอร์ เห็นไหมครับมันจะมีคอนเซปต์มันจะมีไมล์เซทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่อะไรครับขึ้นอยู่กับทุนของคุณขึ้นอยู่เวลาของคุณสิ่งพวกนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกมันขึ้นอยู่กับสิ่งอะไรแล้วรับที่คุณเอาไปไปยุกต์ใช้แล้วเขาเรียกอะไรมันปรับสภาพไลฟ์สไตล์คุณมันทําให้คุณชีวิตคุณอ่ะมีความสุขเขาเรียกอะไรเทรดแล้วไม่เครียดนึกกันไหมเทรดแล้วมีความสุขกับมันนะครับอยู่กับมันเป็นฮ็อบบี้อยู่กับมันเพื่อสร้างเป็นอะไรเป็นอาชีพใหม่อยู่กับมันเพื่อเป็นอะไร งานพาร์ทไทม์โอเคไหมครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสที่เป้าหมายของคริปโตคือตลาดของคริปโตคือบิตคอยว่าเป้าหมายมันอ่ะมันจะไปลายไกลแค่ไหนในปีนี้นะเรามองแค่เป้าแค่ปีนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องมองปีต่อไปนะส่วนเป้าหมายของคุณก็เช่นกันให้มองแค่สิ้นปีนี้ก่อน2021ันี่นแหละนะครับ2021เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าอะไรคือจุดที่มันเชื่อมโยงอะไรมันคือปัจจัยฟันเดอร์เมทัลที่จะพาให้เป้าหมายคุณอนะ่ะ ไปเชื่อมโยงแล้วก้าวเดินไปเคียกอะไปไปสู่เป้าหมายของบิตคอยและตลาดคริปโตในสิ้นปีนี้คือให้มันแมชกันถูกไหมเป้าหมายคุณมันต้องริชริชเป้าหมายของราคาบิตคอยหรือตลาดเหรียญตลาดราคาเหรียญคริปโตในตลาดทั้งหมดโอเคไหมครับนี่คือเซกชันแรกแแเสร็จแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์เราจะมาดูว่าความน่าจะเป็นในเป้าหมายหรือราคาบิตคอยที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้มันมีอะไรบ้างมันมีปัจจัยอะไรมันมีอินดิเคเตอร์อะไรบ้าง นะครับนี่คือเซ c กชันที่1ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับส่วนเซกชันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่อง Technical a n a l y s i s นะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะโฟกัสกันที่กราฟซึ่งผมได้อา่อาแจ้งเพื่อนๆทุกท่านไปแล้วอย่างที่ผมได้โปรโมทไปในในคลาสเรียนผมว่าผมจะสอนภายในปีนี้นะครับมันอาจจะมีแต่ละแต่ละห่วงเวลาเช่นเ,เริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มดูเริ่มเรียนที่เส้น EMA Line ก่อนหรือ EMA indicator นะครับก่อนอาจจะกินเวลาประมาณสัก เดือน2เดือนขึ้นอยู่กับนะครับภาวะของนักเรียนว่าเข้าใจมากน้อยนคะ่ไหนเดี๋ยวผมไม่อยากไปเร็วเพราะผมบอกได้เลยว่าดู1ึแพทเทิร์นเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากนะครับไม่ได้ว่าดูวันเดียวนะครับหรือว่าคลาสเดียวมันจะจบนะครับเพราะนั้นมันจะมีหลายไทม์เฟรมหลายเส้นที่เราจะต้องดูและต้องวิเคราะห์ไปนะครับเพราะนั้นผมไม่อยากเร่งรัดถามว่าเร่งรัดได้ไหมได้แต่คุณจะไม่เข้าใจอย่างลึกซึง้งเพราะนั้นผมจะค่อยๆไปนะเพราะนั้นวันนี้ ในช่วงเซกต์น,นี้สอนเราจะมาเรียนกันแพทเทิร์นแรกก่อนทําความเข้าใจและทาความรู้จักก่อนหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเลยว่าเส้น EMA Line มันคืออะไรแล้วทําไมมันสําคัญทําไมได้ยินบ่อยทำไมทำไมผมต้องสอนถูกไหมแล้วทําไมในแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาใช้กันอันนี้เลยสำคัญถูกไหมผมสอนทําไมแล้วทําไมในในบิตคัพก็มีในบีนแนนซ์ก็มีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเส้นอ่าอินดิเคเตอร์หรือแพทเทิร์นที่พอปูลาครับเรียกว่าผมตัวผมเองผมมองมันเป็นอันดับท็บอปอ่ะ อันดับท็อปทหรืออันดับหนึ่งเลยที่ใช้กันทั่วโลกนะครับกูรูต่างประเทศแทบจะทุกกูรูต้องใช้เพราะมันอ่านง่ายหมายถึงถ้ารู้แล้วนะถ้าคุณอ่านเป็นแล้วคุณเข้าใจอ่านไม่ยากครับนะครับอ่านไม่ยากแต่คุณต้องอยู่กับมันระยะเวลาหนึ่งเข้าใจกับมันอยู่กับมันจนคุณเข้าใจลึกซึ้งนะครับแล้วคุณจะณเรียกว่าไปกับเขาได้ไปกับเทรนได้นะครับตามไปกระแสของเส้น ema ได้ นะครับในสิ่งที่ผมจะมาถ่ายทอดกับคุณโอเคนะเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น2เซกชันที่เราจะมาครับแบ่งปันแล้วก็จะมาเรียนรู้กันในวันนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีนักเรียนทั้งหมดแล้วนะครับยีท่านนะครับโอเคใครที่มาที่หลังไม่ได้ยินที่ผมแจ้งไปในช่วงแรกก็ไม่เป็นไรนักเดี๋ยวก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเพราะก็ไม่มีอะไรเป็นการอนาลเมนต์เป็นการอินโทรดักชันนะครับโอเคเราจะเข้าเนื้อหาแรกนะครับผมผมขออนุญาตนะครับไปนําสไลด์มาก่อนนะครับโอเค นะครับก่อนที่จะไปเซ็กชั่นแรกนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาใช่ไหมอันนี้ให้ทุกท่านถ้าใครมีปากกาจดไปเลยครับอันนี้จะเป็นนิยามนะหรือเป็นรหัสเนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นรหัสเพราะว่านักเรียนเราเยอะนะครับแล้วผมกเราทุกทใช้ความรวดเร็วบางทีผมพิมพ์เยอะผมส่งสัญญาณพิมพ์เยอะมันก็จะเสียเวลาเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นผมจะนะครับต่อไปนี้นะตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะตั้งแต่วันจันทร์หรือพรุ่งนี้นะครับคอยเวลารับสัญญาณในห้องสัญญาณห้องสัญญาลกับห้องเรียนนะครับนะครับผมจะ กระทัดรัดนะครับเรียกว่าฉับไวและเอารวบรัดนะครับเพราะนั้นให้ทุกคนเข้าใจตรงกันหรือจดไว้เลยนะครับผมจะใช้สั้นๆเข้าใจตรงกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจหรือนักเรียนคนใดที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในห้องนะครับให้เพื่อนๆแชร์หรือว่าบอกต่อกันด้วยนะครับช่วยๆกันนะครับก็คือหนึ่งสีเขียวเห็นไหมครับแนวรับเราจะได้ยินบ่อยแนวรับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ support นะครับผมไม่ได้เขียนนะครับ support แนวรับหรือจุดเรียกว่าจุดตั้งสือแต่ต่อไปผมจะเขียนสั้นๆเลยนะว่าช้อนนะครับ คำว่าช้อนก็คือช้อนที่ราคาเท่าไหร่แปลว่าอะไรตั้งซื้อนะครับตั้งซื้อก็คือช้อนโอเคไหมครับมันมาจากแนวรับนั่นเองเส้นแนวรับจุดแนวรับเดี๋ยวคุณเรียนต่อไปเรื่อยคุณจะเริ่มมองเห็นคุณจะเข้าใจใครที่เป็นมือใหม่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรรอรับสัญญ,ญาณจากผมอย่างเดียวแล้วค่อยคศึกษาค่อยๆอยอ่านมันไปมองกับมองกับเพราะเวลาผมส่งสัญญ,ญาณผมจะส่งกราฟให้คุณไปดูด้วยผมจะวงไว้ให้ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นค่อยๆซึมซึบไปไม่ต้องตกใจบางคนบอกโอ๊ยโค้ดส่งอะไรมานะครับ เข้าซื้อนะครับแนวรับแปลว่าการตั้งซื้อผมใช้คําสั้นๆว่าช้อนผมจะเขียนแล้วว่าช้อนที่ราคาเข้าใจตรงกันนะนะครับแนวต้านสีแดงเห็นไหมครับแนวต้านภาษาอังกฤษเรียกว่า resistant ก็คืออยู่ด้านบนแปลว่าอะไรครับตั้งขายตั้งขายคืออะไรครับกําไรใครที่เป็นมือที่ชอบเก็บกาลังไส้กําลังสั้นขอโทษครับกำไรสั้น,นะครับก็คือการตั้งขายเก็บกําไรระยะสั้นนะครับตั้งขายเพราะมันจะไปชนและชนแนวต้านด้านบน แต่ผมต่อไปนี้ผมจะใช้สั้นๆเลยนะครับคอ้อนที่ราคาคอ้อนแปลว่าอะไรครับทุบครับเพราะว่าเวลาชนวต้ามันจะโดนทุบโอเคไหมช้อนคือข้างล่างช้อนซื้อนะครับคอ้อนถ้าผมบอกคอ้อนที่ราคาเท่าไหร่คุณเตรียมเก็บตังเข้ากระเป๋าโอเคไหมหรือให้ระวังเพราะว่าข้างบนมีคอ้อนอยู่นะถ้าคุณจะคอ้อนคุณก็คอ้อนเลยเนี่ย4 0 0 0 0า0ไปตั้งคอ้อนกันได้เลยนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะสรุปให้ว่าบิตคอยนะครับ อาจจะวิ่งซายเวนะครับมองมองเหมือนจะวิง่งเดีย๋ยวเดี๋ยวไปสรุปตอนท้ายยังไม่เข้าตอนนี้เดี๋ยวมันจะกินเวลาเดี๋ยวไปสรุปตอนท้ายเราวิเคราะห์ตอนท้ายให้แน่นอนนะครับว่าบิตคอยคืนนี้กับพ่งนี้จะไปยังไงต่อโอเคนะครับอดใจรอนะครับมาตัวสีน้ําตาลกึ่งกึ่งเหลืองนะครับ breaking out บางบางคนไม่เข้าใจ breaking out คืออะไรให้เข้าใจง่ายๆระเบิดครับระเบิดค,บคืออะไรกราฟมันจะวิ่งนะครับในช่วงนั้นในห่วงเวลานั้นอาจจะซด์เวอยู่หรือมันอาจจะโลว์หรือค่อยๆคานไม่ค่อยมีเวลุ่มนะครับถ้าผมส่งสัญญาณว่า มาแล้วครับ triangle นะครับ forming triangle เตรียมตัวจะระเบิดแล้ว breaking out in next few hour ก็เตรียมตัวเลยเตรียมเฝ้าหน้าจอได้นะครับเตรียมเฝ้าหน้าจอได้เพราะว่ามันจะระเบิดนะครับแล้วผมก็จะบอกไปด้วยว่าระเบิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แประเบิดลง20เนะครับเพราะว่าในตัว triangle เดี๋ยวทุกท่านเข้าไปเรียนจะรู้ว่า triangle มันจะมี3ตัวนะครับสตัวบอก break ขึ้นบน1ตัวล่างบอก break ลงล่าง โอเคนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสับสนนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปผมสอนแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งค่อยๆไปอันนั้นอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับสัญญาณที่ผมจะส่งในห้องสัญญาแล้วก็ในห้องนักเรียนนะครับไซเวทุกท่านได้ยินกันบ่อยนะครับถ้าผมบอกว่าไซเวกรามันวิ่งไซเวเราต้องทําอะไรครับนั่งชมครับนั่งดูไปเลยครับหาอะไรมาทําเล่นนะครับนั่งดูพฤติกรรมมันไปนะครับถ้ามันไซเวมันไซเวจริงๆครับบางทีอาจจะเป็นวันก็ได้นะครับอาจจะที่เป็นวันอาจจะเป็นครึ่งวันหรืออาจจะเป็น หลายวันก็มีนะครับแล้วแต่แล้วแต่เราว่ามาันจะอยู่ใน t i ม e frame ไหนซึ่งผมจะคอยอัปเดตให้โอเคไหมครับหลักๆลกนะครับ4นิยามนี้เราต้องเจอกันแน่นอนนะครับเพราะนั้นผมจะส่งสัญญาณแบบสั้นๆช้อนที่ราคาทุกคนทราบนะครับค้อนที่ราคาเก็บกำไรเตรียมระวังแนวต้านนะครับ breaking out หรือผมเขียนไว้ว่าระเบิดระเบิดจะมาแล้วนะที่ราคาประมาณนี้เตรียมเข้าซื้อส่วนใหญ่ถ้าระเบิดขึ้นเราเตรียมเข้าช้อน จำได้ไหมครับเมื่อวันเมื่อสองสวันก่อนที่ผมบอกรอ breaking out ถ้าไม่เห็นราคา36 0หมหรือ1ล้านหแสนมัน้งจำได้ไหมหลายคนทําตามแล้วเข้าแล้วเก็บกําไรได้ด้วยจําได้ไหมครับถ้าผมบอกไม่เห็นบางทีผมโพสต์ไปแล้วแล้วผมเข้านอนนึกออกไหมผมส่งสัญญาณไปแล้วผมบอกว่าคืนนี้ถ้าไม่เห็นราคานี้ไม่ซื้อเข้าใจตรงกันสแสดงว่ามันไม่ break มันไม่ break คืนนะั้นหรือว่ามันไม่ขึ้นมัน break down ถ้ามัน break down ปุ๊บคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งชมอย่างเดียวสแสดงว่ามันมันไปตรงข้ามนะครับ เข้าใจตรงกันเนาะเพราะนั้น breaking out เนี่ยโอกาสถ้าผมโพสไปว่า80ก็คือมันจะขึ้นข้างบน20มันจะลงล่างก็คือมัน inactive นะครับถ้ามันลงล่างโอเคนะไซเวนั่งชมถ้ามันไซเวยปุ๊บไม่ต้องทําอะไรครับคุณไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเลยนะไปหา h o บ,บี้อะไรทําได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลาแล้วผมก็จะบอกว่าไซเวย์ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วผมบอกได้เลย triangle ของผมอันนี้ผมการันตีนักเรียนรุ่นหนึ่งรู้ได้เดี๋ยวใครอยู่รุ่นหนึ่งในห้องนี้เดี๋ยวเปิดมาให้ใหเ,พเพื่อนเลย ตั้งแต่ผมนะครับวิเคราะห์มาแล้วก็ส่งสัญญาณรุ่นหนึ่งจำได้ไหมครับผมผมเคยผิดเกินสามครั้งไหมผมไม่แน่ใจว่าผิดเกินสามครั้งไหมหรือว่าไม่เคยผิดเลยผมไม่แน่ใจนักเรียนรุ่นหนึ่งใครคุณจุ๊มีใครบ้างพี่อ้อยคุณวานมีใครอยู่บ้างครับรบกแชร์กับพเพื่อนๆหน่อยครับแชร์เ,เพื่อนๆหน่อยว่าหนึ่งปีที่เรียนกับผมมาปีแล้วผมพลาดไปกี่ครั้งประมาณ ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นอ่ะคุณจุตามอาจารยังไม่เคยไม่เคยพลาดเลยค่ะขอบคุณครับอ่าคุณจุคุณจ๊พออยเคยเห็นไหมผมพลาดไหม triangle breaking up อ่ะ breaking อ่ะยังยังไม่เคยเห็นค่ะขอบคุณมากครับไม่เคยเห็นพลาดเลยโอเคครับมีใครอีกไหมนักเรียนรุ่นหนึ่งที่มาวันนี้โอเคก็คือไม่ได้ผมที่ผมพูดนี่ไม่ได้ต้องการที่ต้องต้องการการันตีนะอันนี้ผมบอกเตือนตัวเองเลยครับแล้วก็บอกทุกท่านรุ่นสองว่า ทำใจนะผมจะมีวันพลาดที่ผ่าบอกเนี้ยปีแล้วไม่พลาดแต่ปีนี้อาจจะพลาดนะครับคําว่าพลาดหมายความว่าผมเผื่อใจคนเราผมเป็นเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะเพราะนั้นเวลาที่ผมวิเคราะห์ผมบอก8ปดสเนะี่ยโอกาสพลาดมันก็มีโอเคไหมครับผมออกตัวเลยนะใช่อดีตที่ผ่านมานะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือรุ่นนี้ผ่านมาร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าปีนี้ก็ต้องเผื่อใจวนะ่าวันหนึ่งผมอ,อาจจะพลาดอย่างเมื่อวันก่อนเนะี่ยก็เหลื่อมล้าเหมือนกันที่ให้เข้าซื้อเร็วไปนิดนึงจาได้ไหมจริงจริงแล้วผมบอกตั้งไว้่ะทีแนวรับ 3 6 0หกศถ้าไม่ขยับเมื่อคืนทุกคนจําได้นะอันนี้คือผมไปเปลี่ยนนะครับก็คือพกนีผมผมนั่งเฝ้าจออยู่เหมือนกันแต่โดนตลาดหลอกเพราะว่าโดนเส้น EMA ใน t i m e f ฟรมสิบหลอกโดนสับขาหลอกจริงๆถ้าผมรออีกนิดนึงนะครับผมไม่ไม่ประกาศว่าบายนาวนะทุกคนจะได้ราคาดีหมดเลยก็คืออยู่ที่เน่ที่ผมประกาศไปครั้งแรกสามห้าถ้าจำไม่ผิดสามหมื 36, 36, 5, นะครับตัวแรกนั้นเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแบบนิดนึง นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคเรายังอยู่ในแดนดีที่ผ่านมาเห็นหไหมครับเพราะมันก็ดิดตัวขึ้นมาเพราะว่าไปติดแนวรับที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อเช้าวันศุกร์จำได้ไหมมันจะวิ่งลงไปแตะ3 5ม0 0่านเพื่อวิ่งขึ้นมาทำ W pattern ซึ่งผมก็บอกแล้ว20%ถ้าใครฟังคลิปเมื่อเช้าวันศุกร์ถูกต้องไหมเจ็ดสยแล้วก็10 10คือ head and shoulder เราไม่อยากเห็นซึ่งเรามันไม่ลงไปก็ good good news นะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเราว่า head and shoulder นะ่ะมันก็ยังไม่จบนะ head and shoulder นะเพราะตอนนี้เรามีโอกาสที่เราจะจะเคลียร์ดิดตัวขึ้นไปไป,ไปทำ W แล้วก็ Triangle แต่ผมมั่นใจว่า Triangle ระเบิดแน่เดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายคลาสโอเคเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะว่าเผื่อใจไว้ผมด้วยแล้วก็ต้องอเขาเรียกอะไรอ่อย่าอย่ามั่นใจกับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์วิเคราะห์จากประสบการณ์วิเคราะห์จากกลไกตลาดราคาตลาดเพราะนั้นวันหนึ่งผมอาจจะพลาดวันนึงผมอาจจะพลาดก็ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะนั้นทุกท่านจะได้ไม่รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าผิดหวัง เพราะนั้นผมออกตัววันนี้เลยวันหนึ่งผมอาจจะพลาดหรืออาจจะไม่พลาดเลยก็ได้โอเคไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมต้องพลาดก็คือบอกผิดราคาเข้าเนี่ยหรืออาจจะแบบบอกว่ามันจะระเบิดแล้วมันไม่ระเบิดเนื้อออกไหมเพราะนั้นผมยอมรับผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคไปต่อนะครับไปต่อกดสองข้อนะครับ ผมบอกเพื่อนๆหลายท่านไปแล้วทราบดีนะครับอันนี้ผมซึมซับแล้วก็เรียนรู้มาจากอาจารย์ท่านอาจารย์อดามกูด้วยและผมก็มาประยุกต์ใช้ด้วยกด2ข้อนะสาหรับนักเทรดเลยนะครับ2ข้อง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องจิตวิทยาครับนะครับในการเป็นนักเทรดนักลงทุนมืออาชีพคุณจะเป็นนักเทรดแบบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับคุณจะทําเป็นฮ็อบบี้นะครับหรือทาเป็นอาชีพเสริมก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณมี2ส,สิ่งถ้าคุณทิ้งสิ่งใดไปสิ่งดงีผมบอกได้เลยว่าพังครับ นี่จากประสบการณ์จริงพังครับถ้าโลภนะครับคาว่าโนกร e ด d ี้เนี่ยคือไม่โลภเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความให้โนเฟีย no เราไม่กลัวทําไมเราไม่กลัวเราไม่กลัวอะไรโนกร e ด d ี no ้คือไม่โลภมันจะเกิดจากอะไรครับเราต้องสร้างนี่เขาเรียกว่าฮับบิตคือสร้างนิสัยหรือสร้างความสมบเรมอในพอร์ตรายวันของคุณโดยเฉพาะคนที่เทรดรายวันฟังให้ดีนะครับเทรดรายวันเพราะอะไรหรือครับการเทรดรายวันบางทีเราเห็นว่าอุ้ยกาบขึ้นถ้าคุณไม่สร้างกฎเกณฑ์ให้ตัวเองอ่ะมันจะเกิดความโลภ คาว่าเกิดความโลภแล้วไม่สร้างกฎเกณฑ์คืออะไรคือว่าวันนี้เห็นกราฟขึ้นอาจารย์ส่งสัญญาณมาอัดเลยบอกซื้อหนึ่งอาจารย์บอกผมบอกผมบอกว่าซื้อหนึ่งกองได้ไม่เกิน25เปอร์เติมเลยซัดกองที่สองซัดกองที่สามโดนติดแนวต้านโดนทุบลงมาอย่างนี้ถือว่าโลภถูกต้องไหมเพราะว่าผมบอกแล้วแล้วคุณจะทํายังไงมินิมายนะผมบอกเลยแม็กซิมัมนะโดยทั่วไปนะครับสามไม้ครับหรือสามกองถ้าคุณเสี่ยงไหว เพราะสามกองนี่หมายถึงว่าดูแล้วว่าไอ้เทรนมันมันน่าจะไม่กําไรแล้วรีบออกสามกองนี่ดีสุดหมายววาถ้าคุณนั่งเฝ้าหน้าจอนะคุณเป็นนักเทรดรายวันหมายถึงเข้าสามครั้งต่อวันอะ่ะโอเคแต่ถ้าคุณโลบเกินสามครั้งหรือว่าหรือคเครืออารมณ์ความโกรธเช่นเข้ากองแรกภาพโดนทุบลงเข้าไมายสองตามไม้สามผมจะเรียกไม้เรียก,กองเหมือนกันจะเป็นไม้จะเป็นกองเหมือนกันนั่นคุณเริ่มเอาอารมณ์เข้าไปละอารมณ์ความอยากได้คืน นื้อออกไหมาอารมณ์ความโลภตลาดกําลังขึ้นเลยแท่งเขียวมาสองอันละซัดไปอีกกองหนึ่งซัดไปอีกกองสามกอง4ี่กองแล้วขึ้นไปติดแนวต้านขึ้นไปติดดอยข้างบนโอเคนะครับเคลียร์นะครับเพราะนั้นด้วยความสัจจริงครับแชร์ด้วยประสบการณ์3มกองกําลังดีต่อวันนะครับถ้ามันแบบว่ามันช่วยๆหรือแบบว่าโหจังหวะเลยมันสวยมากหรือว่าช้อนข้างล่างนะไม่เกิน3มกองต่อวันนะครับต่อภาพรวมที่ว่าคุณสามารถเทคความเสี่ยงได้ถ้าเกิน3กองผมพ้าเลยว่าความโลภมันกาลังครอบงำเราละ ในต่อวันภายใน24ิี่ชั่วโมงนะอันนี้เราพูดถึงภายในรอบย4ชั่วโมงหรือคุณนั่งเฝ้าหน้าจออยู่3กองหรือเข้า3ครั้งแล้วออกเข้าสามครั้งพอแล้วครับถ้าคุณได้กําไรทั้ง3กองสามไม้พักครับรอวันใหม่คุณจะได้ไม่ต้องเสียไม้ที่4ี่นึกออกไหมนะครับันี้อันนี้แชร์ดูโนเฟีย no ครับไม่กลัวครับไม่กลัวอะไรครับไม่กลัวที่จะช้อนซื้อผมบอกเลยบางคนเห็นแดงเดือด2วันมาแดงเดือดราคา3 0 0 0 0่นไม่กล้าซื้อก็มีนะครับกลับเป็นไรครับเทขายครับ ผมไม่เอ่ยนามนะนักเรียนหลายท่านมีนะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจกราฟไม่เข้าใจตลาดไม่เป็นไรครับเข้ามาเรียนรู้ <_ co llo> เพราะอะไรครับ2วันแดงเดือดแต่ลองมองย้อนกลับไปครับบิตคอยขึ้นมา4เดือนเต็มๆมครับผมยังเหนื่อยแทนเลยบิตคอยขึ้นมา4ี่เดือนเต็มๆอ่ะแรงมากๆขึ้นมาตั้งแต่2 0 0 0มื่นะครับทำลายออทำาายซัดขึ้นมา4ี่หมคุณคิดดูแล้วกันถามว่าลงมาแค่2วันเนี่ยสองวันแดงเดือดคน,นนคนบ่นกันกลืมเลยคนโวยวายมากว่าบิตคอยล่วงแล้วบิตคอยไม่เหลือแล้วคุณเห็นภาพไหมเรื่องเฟีย พอไม่เข้าใจตลาดอ่านกราฟไม่เป็นโอเคไหมครับอันนี้ให้เห็นภาพเลยนะครับถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณจะเข้าใจโครงสร้างของตลาดเข้าใจธรรมชาติของมันนะครับว่ามันมันมีเขียวมันก็ต้องมีแดงมันมีขึ้นเดี๋ยวมันเหนื่อยมันไปติดแล้วมันหมดแรงซื้อครับมันก็ต้องเทลงมาดีมาร์สัปพลายผมเคยบอกเพื่อนแล้วเนาะมันมีดีมารเมื่อดีมารมากดีมานมากกว่าบายมากกว่าตลาดมันก็ขึ้นถูกไหมถ้าสัปพลายมันเยอะกว่ามีคนขายมากกว่ามันก็ต้องเทลง โอเคไหมแต่และแนวต้านเดี๋ยวเรีรู้ไปไอ้กลมๆนี่แหละสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเดี๋ยวดูนะครับแนวต้านใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้าหมื่นนะครับตอนนี้กําลังต่อสู้ระหว่างสามหมื่นกับสี่หมื่นเห็นไหมเห็นแกลบไหมเริ่มเห็นพลาดไหมสามหมื่นเอาอยู่นะตอนนี้ผมมองว่าสามหมื่นเอาอยู่เป็นแนวรับใหญ่ที่โดนผู้เวสเตอร์ที่ผมทำคอนเทนต์ไปจำได้ไหมกูรูต่างประเทศเขารายงานมาแล้วโดนช้อนซื้อลงไปปุ๊บโดนช้อนตัดดันขึ้นมาเลยสามหมื่นเพราะอะไรครับรีเทลอินเวสเมนต์ครับช้อนซื้อขึ้นมาเลยปาวานนนนะะคครรรัััับบบทีี่เเเาาสยกก รู้จักกันทั่วไปคือพวกปลวานทั้งหลายแหละโอเคนะครับงั้นผมจะไปต่ออ่ะคราวนี้เรามาดูโครงสร้างนะครับปัจจัยที่เราวางกลยุทธ์ผมแจ้งให้เพื่อนๆทราบไปแล้วนะครับหลายท่านจะได้ไปแล้วแต่บางคนอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับสิ่งที่ผมกําลังแชร์สิ่งที่กําลังบอกที่กกําลังบอตอนนี้นะครับกลยุทธ์ห้าสิบสามสิบยี่สิบนะครับบิตคอยห้าสิบนะครับเปอร์เซนต์อีเทอเรียมนะครับสามสิบเปอร์เซนต์แล้วก็เอาคอยซึ่งมีห้าเหรียญ ผมส่งไปในลิสต์แล้วผมจะไม่พูดผ่านคลิปนะเพราะว่าคลิปเดี๋ยวมันออกไปข้างนอกเพราะฉนั้นมันเป็นความลับบางอย่างเนี่ยผมก็จะเรียกรักษาผลประโยชน์ให้นักเรียนทุกท่านเพราะนั้นเอาคอย5ตัวส่งไปให้แล้วทุกท่านท่านใดเรียกอะไราหาไม่เจอทักมาใหม่เดี๋ยวผมส่งไปให้ใหม่มันอยู่ในลิสต์ที่ผมส่งไปให้แล้วเพราะฉะนั้น5้าคอยนะครับท็อปคัดมาแล้วคัดมันอย่างดีนะครับมีประสิทธิภาพนะสถีรภาพแข็งแกร่งปัจจัยพื้นฐานดีนะครับเนื้อเน้นๆบอกได้เลย5ตัวนั้นแต่อย่างไรก็ตาม นะครับไม่ได้บังคับทุกท่านท่านใดประสงค์จะทําตามกลยุทธ์นี้ก็ได้ท่านใดจะแบบถือบิดคอยอย่างถือทอี่อะไก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าทุกท่านนะครับมีเงินทุนมีเวลาไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยผมอยู่ตรงนี้นะครับทำหน้าที่เป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วมันคือทุนของท่านเองมันคือเวลาของท่านนะครับท่านบริหารจัดการของท่านเองแต่นี่คือที่ผม เขาเรียกอะไรคุยแล้วก็สัมผัสกรับรนักเรียนหลายท่านและส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะทําตามผมเกือบร้อยเอนต์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยอ้าวทำไปเพื่ออะไรทําไมต้องกระจายเป็น3ส่วนขนาดนี้เพราะเวลาตลาดขึ้นลงเหตุผลนิดน,นึงครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับว่าตลาดาคริปโตโเคอเรนซีมันจะมีมาเก็ตแคปนะในมาเก็ตแคปทั้งหมดเนี่ยห้ปัจจุบันนับเคยขึ้นไปถึง70สนะสูงสุดเมื่อประมาณ2เดือนนี้แล้วนะครับ ช่วงที่ทำ all time high นะถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นไป70นักเรียนรุ่นที่หนึ่งจำได้เนาะเรียนกันมานะครับขึ้นไปทำ how, uh, high market cap อยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ bitcoin คือโดยธรรมชาติของกลไกตลาดก็คือิตคอยน์เขาครองตลาดใน market cap อยู่เกินครึ่งนั่นคือปัจจัยที่หนึ่งเลยที่ผมบอกว่าทำไมต้องถือ bitcoin ห้านสะิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่เหลือก็กระจายไปอิตาเลียมอันดับสอง ก็ช่วงนี้อาจจะขึ้นมาผมไม่แน่ใจตัวเลขอาจจะมันหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะป่านี้นะแล้วที่เหลือก็จะกระจายไปหมดเลยเหรียญแต่ละเหรียญเขาก็จะแจกแจงมาเลยว่าเหรียญแต่เหรียญเนี้ย ADA xlm อะไรประมาณนี้นะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์แชร์ตลาดนะครับมาเอเอ market cap กี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นนี่คือปัจจัยว่าทําไมเราต้องกระจายขนาดตลาดมันจะกระจายมันยังแบ่งคนเลยคนยังถือเหรียญไปแล้วทั่วตลาดถูกไหมแล้วในพอร์ตคุณไม่คิดจะกระจายเลยครับโอเคไหมนี่คือเหตุผลของผมแล้วเหตุผลที่2ก็คือว่าเวลาตลาดขึ้นลงนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นสังเกตแค่ เขาเรียกว่าว no, you know okay. ันแดงเดือดบ้านแดงเดือดนะครับบิตคอยน์เนี่ยผมจะเรียกว่าตัวพ่อนะครับอิตาเลียมตัวแม่ทําไมตัวแม่เพราะว่าอิตาเลียมเนี่ยเขาจะสร้างเหรียญใหม่ๆบนบล็อกเชนของเขาเขาเป็นสมาร์ทคอนแทรกถูกต้องไหมเขาก็จะมีเหรียญเกิดใหม่ทั้งนั้น BNB นะครับไบแอนก็เกิดบนอิตาเลียมนะครับหลายเหรียญก็เกิดบนอิตาเลียมเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอิตาเลียมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่นะครับบางวันเนี่ยนะครับพ่อแม่ลูกเอาคอยคือลูกนะครับพ่อแม่ลูกแดงกันทั้งบ้านแต่บางวันเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นพ่อแแแม่่ดงตลูกเขียว มันจะทำมาแล้วจะทําให้พอร์ตเราบาลานซ์นะครับถ้าผมายกตัวอย่างเนี่ยนักเรียนรุ่นหนึ่งแต่ตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เปิดเปิดพอร์ตแล้วเรียนกันมานะครับพอร์ตไม่เคยกระเทอือนเลยเพราะบาลานซ์พอร์ตต่อให้เป็นวันอะไรปุ๊บแบบมันจะมี way นะไซด์เวย์นะนันหมายถึงภาพรวมในกราฟทั้งพอร์ตนะภาพรวมกราฟทั้งพอร์ตเนี่ยมันจะมีไซด์เวย์กับขึ้นและยอ่อไม่เคยลงเลยทําไมแล้วเพราะมันจะลงปุ๊บมันจะมีเอลคอยมาช่วยบางทีก็อิตาเลียมมาดึง เพราะนั้นพอตตั้งแต่ผมเปิดมานะพอตภาพรวมใหญ่เดี๋ยววันไหนผมจะมาแชร์ในคอยสปอร์ตผมนะครับไม่มีลงเลยมีไซเวขึ้นย่อขึ้นไซเวนะครับตั้งแต่เปิดพอรตที่คอยสปอร์ตมาเพราะปัจจัยอันนี้แหละครับอันนี้แชร์เพื่อนๆฟังเลยเพราะปัจจัยการกระจายความเสี่ยงนะครับมันจะช่วยบาลานซ์พอรตของคุณโอเคนะครับท่านก็ไปประยุกต์ใช้เอานะครับต่อไปนะครับเราจะมาที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายในปีนี้นะครับแต่จะใช้สไลด์นี่ครับจะให้เพื่อนๆดูเป้าหมายปีนี้นะครับ เป้าหมายปีนี้แลยของทุกท่านทุกท่านโชคดีมากๆผมบอกเลยทุกท่านที่เข้ามาในรุ่น2นะ just in time นะครับผมบอกเลยท่านไม่มา early นะผมบอกเลยท่าน just in time เพราะอะไรครับ in time หมายถึงว่าถูกที่ถูกเวลานะครับเพื่อนๆรุ่นรุ่นหนึ่เขารู้แล้วว่าราคา30,000ื่นนะครับหรือประมาณกลมๆผมบอกให้9 0 0 0แสถึง1ล้านบาทเนี่ยมันคือประตูใหญ่ที่จะเข้าสู่เขาเรียกว่า double bull run เดี๋ยวมันจะมีบูลันข้างบนอีกตอนนี้เราเห็นมันอยู่บูลันอยู่นะครับเราอยู่ขาขึ้นอยู่เดี๋ยวมันจะมีขาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันทะลุ4 3 0 0 0ไปได้เนี่ยประตู30,000ตรงนี้มันเปิดเราข้ามนะจำได้ถ้าผมพูดในห้องเรียนหลายท่านอาจจะอ่านผมบอกแล้วว่า30,000มันคือประตูบิ๊กเกตบิ๊กเกตเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูกราฟเดี๋ยวจะมีกราฟมาให้ดูในนี้นะครับว่าทำไมมันเป็นบิ๊กเกตถ้าเราข้ามก้าวข้าม30,000ไปได้นะครับโอกาสที่จะไป50,000และ10,000นนนะัััภาายยยใปปีีีี้มมมมจจจท่่เชือโง หลายท่านงงหลายท่านเพิ่งเข้ามาบอกจริงเหรอจะไป5้า0 0เหรียญ us นะครับนะครับหรือ1นึ่งแสนหนึ่งแสนกลมๆก็3ล้านบาทอะครับหลายท่านบอกจริงเหรอเป็นไปได้เลยแล้วทำไมาบอกว่าพวกท่านถึง just in time เข้ามาถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าเอากลมๆนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนการ์ดไปดูเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูกท่านที่เข้ามาตอนนี้เลยนะครับผมไม่ขอเอ่ยนามมาหลายท่านที่เข้ามาในนี้เลยสมมุติว่าท่านเข้ามาราคาที่1ล้านหรือ9ก้าแสนอ่ะสมมุติว่าเก้าแสนหรือหนึ่งล้านเอา1ล้านกลมๆคือหนึ่งบิตคอยท่าราคา10,000้หน หนึ่งล้านบาทนะเอากลมๆจะได้เข้าใจง่ายนะให้เห็นภาพนะเป้าหมายนะเป้าหมายราคานะาผมจะเขียนกาฟใหไปดูนี่นะทุกท่านเข้ามาราคานี้ถูกต้องไหมนี่คือทุนของท่านอยู่ที่1ล้านนะครับหนึ่งบิตคอยเท่ากับ1ล้านบาทถามว่าเวลาท่านเปิดพอตยกตัวอย่างกบมๆท่านเปิดพอร์ตหล้านบาทอากลมๆท่านเข้ามาผมเชื่อว่าท่านต้องวางแผนว่าเอ๊ะภายในปีนี้จะต้องสร้างกาไรเท่าไหร่กับต้นทุน1ล้านเอากลมๆ ผมเชื่อหลายท่านก็ต้องบอกว่าโอ้ยอย่างน้อยก็ต้องร้อยร้อยเท่าร้อยร้อเปคำว่าร้อยเหมายความว่าอะไรท่านก็อยากได้1ล้านกลับถูกต้องไหมแฟร์แฟร์หรือบางคนอาจจะคิดถึง200%หมายความว่าลงล้านหนึ่งเนี่ยภายในปีนี้อยากได้2ล้านกลับมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอะไรแหละมันจะทําให้ได้ท่าน2ล้านถ้าสมมติวันนี้ท่านซื้อบิตคอยหนึ่งหรือหนึ่งบิตคอยนะเอากลมๆหนึ่งบิตคอยมูลค่า1ล้านในราคาแถวๆเนี้ยสามหมื่นกว่ากว่าสามหมื่นห้าสามหมื่นหกเนี่ยก็คือหนึ่งล้านบาทกว่ากว่า บิตคอยต้องวิ่งไปเท่าไหร่ท่านถึงจะได้กําไร2ล้านง่ายๆครับผมเขียนให้ดูง่ายๆให้ดูเอาเส้นถีเดียวกันนะอาตรงตรงนี้ให้เห็น2เส้นนี้ก่อนเลเวลแรกเลยท่านจะต้องเห็นราคาอะไรครับ 50K ครับแล้วก็1 0 0 K เนาะอ่า 50K ขึ้นไปเนี่ยไปแตะเนี่ยท่านยังไม่ได้100%่งนระ้มันต้องประมาณ60%สะเดี๋ยวผมเอาให้ชัดๆหน่อย จะได้เข้าใจตรงกันนี่อ่าตรงนี้ประมาณ60 60K นะ 60K ก็คือ6 0 0 0ื่นดอลลาร์ท่านจะได้กำไรท่านลงตรงนี้ท่านซื้อตอนนี้นะเอากลมๆนะถ้ามันวิ่งไปถึง60,000คุณจะได้อะได้กำไร1ล้านบาทถูกต้องไหมมันดับเบิลร้อเต็มถูกต้องไหมกลมๆซื้อ30,000ตอนนี้คือซื้อ30,000 นะหรือใครได้มีราคาแนละ้วซื้อสามหมื่นไปขายหกหมื่นกว่าพอมันขึ้นไปหกหมืน่นป่ะคุณได้แล้วคุณจะเลิกเทรดก็ได้คุณได้หนึ่งล้านแล้วถูกต้องไหมแต่บางคนบอกไม่ได้อยากได้สองล้านอยากได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบางคนผมรู้นะบางท่านมีเปลงห้าล้านถึงสิบล้านโดยผมไม่เอ่ยนามผมรู้ในใน,ในห้องเราเนี่ยแหละครับท่านก็อาจจะมองว่าโอ้ยภายในสิ้นปีต้องการยี่สิบล้านก็คือสองร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องวิ่งไปเท่าไรหร่เลยไหมครับราคาบิตคอย1แสน1แสน US ซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ผมต้มองบอกว่าท่านเข้ามาถูกเวลาครับ แล้วทาไมผมต้องบอกว่าเดี๋ยวต่อไปผ่านไปสักระยะหนึ่งหรือประมาณสิ้นเดือนผมไม่รับตั้งเรียนแล้วเพราะมันจะสอนยากมันจะเทรดยากเพราะว่าราคามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมผมมีเหตุผลนะผมไม่ได้ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะรับตักเรียนเดี๋ยวคุณจะเห็นผมจะปิดห้องเรียนนะครับยังเก่งผมรับไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับปิดห้องเรียนเลยใครเข้ามาวันนี้ถือว่าโชคดีเนี่ยผมกำลังคิดอยู่วันจันทร์จะเปิดรับไหมเพราะว่าเดี๋ยวราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะได้กําไรน้อยในปีนี้นะเนื่องกำไรสูงคอร์สมันก็จะแพง้้่่ะทุุนนมักก็จสูงงขขึแตคคคณเเาาาาารล นะรราคาลงดีเพราะนั้นคุณจะสามารถสร้างกำไร100%้ได้ไหมได้เมื่อมันขึ้นไป6 0 0 0 0มื่นึกไหมซิกคนะครับคุณจะได้กำไร200%นะครับเมื่อตอนที่ราคาบิตคอยวิ่งไปที่ 100k หรือ1 0 0 0 0แสนเหรียญมินิมัมนะในส่วนตัวเดี๋ยวทุกคนก็บอกโค้ดเวอร์ code, word, หรือเปล่าออกมาจากไหนตัวเลขพวกนี้เดี๋ยวมีให้โชว์ครับมีสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันนะครับไม่ใช่แค่ผมนะกูรูต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์กันเขาทํากันเป็นแพทเทิร์นเขาทำมาเป็นอินดิเคเตอร์เลยว่า มันมีที่มาที่ไปนะครับโอเคไหมคราวนี้เราเห็นเป้าหมายของบิตคอย n ์ถูกไหมนี่คือเป้าหมายของบิตคอยปีนี้ว่า5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นอ่ะมีให้เห็นเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีเหตุผลอะไรปัจจัยอะไรที่มันจะไป5 0 0 0 0ื0นหกหนะครับยูเอสดอลลาร์แล้วก็10,000แเป็นอย่างน้อยนะผมบอกแค่ว่าเป็นอย่างนะี้นะถ้าใครดูคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งถ้าจาไม่ผิดคลาสที่แล้วอ่ะที่เราเรียนกันไปจําได้ไหมเราเรียนเรื่องอะไรถ้าเขาเรียกเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเอ่อป้า อ่อาอเลนมสัสใช่ไหมอ่าเจ้าพ่ออ่ารถเทลสตาร์นะครับมาสนใจนะครับเขาโดนไมเคิลเซเลอร์นะครับเจ้าของไมเคิลสตีไปจีบอยู่ว่าถ้ามามาลงทุนซื้อ100บิลเลียนซื้อบิตคอยมาเก็บไว้เปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนเอาทุนเทลสตาไปเปลี่ยนเป็นบิตคอยหนึ่งบิลเลียนแล้วมันแล้วไอ้พวกเออบริษัทที่อยู่ในนัสเตปก็จะตามนะครับเพราะว่าเขาตอนนี้เขาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะครับ ก็คือคุณอลันมัสมันเกิดอะไรขึ้นนะกูรู้ต่างประเทศวิเคราะห์มาหมดเลยถ้าเกิดขึ้นจริงถ้าซื้อจริงบิตคอยจะกระโดดขึ้นไป200 2 2 0 0เอ่อ200แสนเหรียญนวก็คือ 200K นั่นแหละอันนั้นคือสูงกว่าเราอีกนะซึ่งผมก็บอกกันแล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นมันก็เป็นโบนัสถูกต้องไหมแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณอลันมัสนะคุณอลันมัสเขาซื้อจริงๆนะเราก็ต้องดูติดตามต่อไปว่าเขาจะเอาจริงไหมเขาจะมาซื้อเก็บเหรียญเอ่อซื้อบิตคอยเก็บจริงไหมเขาจะเอาหุ้น,นใน Tesla, มาวียกไไปป ไปเปลี่ยนสร้างมูลค่าคือเหมือนว่าเอาไปเปลี่ยนมูลค่าแทนที่จะเป็นหุ้นมูลค่าเป็น US เอสตอลใช่ไหมเขามาคอนเวิร์ตให้มันเป็นบิตคอยเราก็ต้องมาติดตามมาต่อไปนี่คือเขาก็วิเคห์อันที่ส0 0แสนเหรียญเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายของราคาเพื่อนเพื่อน,นักเรียนใหม่เพิ่งเข้ามานะนะครับตื่นเต้นไหมเห็นไหมครับนี่คือราคาบิตคอยที่มันจะเกิดขึ้นนักเรียนรุ่นหนึ่งเขารู้อยู่แล้วบางคนเขายังไม่ขายกันเลยบางคนก็ถือแน่นเลยนะครับรุ่นหนึ่งผมดูได้หลายท่านยังถือกำแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออเป้าาหมายขง Bitcoin. ให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับภายในปีนี้นะหลายท่านบอกสงสัยทำไมต้องปีนี้ไปนี้เพราะมันมันจะย้อนกลับไปเรื่องทุกๆ4ปีหลายท่านอาจจะรู้เรื่องบล็อกเชนนะครับฮาร์วิ่งทุกๆ4ปีมันจะจบตั้งแต่ครั้งแรกมันเกิดมาตั้งปี09นย์เก้าะครับบิตคอยบล็อกเชนทคโนโลยีเกิดมาปี09าฮาร์วิ่งจบราคามันจะทำลายออทำหายจบที่ปี2013นะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็คือประมาณ1000เหรียญขึ้นไปจะแล้วจากปี1 0 1 3ทําลายออทำาย1000เหหียหนึ่งพั0เหปี2017 สี่ปีให้หลังทํานิวทำไฮที่หมื่นเก้าเกือบสองหมื่นที่ผ่านมาที่เราเห็นแล้วก็โดนเทเปลี่ยนเป็น,เปนขาลงลงมาต่ำที่สามพันะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมานะครับปีสองพันยี่สิบที่แล้วท All ําออทํหไฮซึ่งเร็วปกติแล้วโดยธรรมชาติเขาจะทาออทํหไฮต้นปีคือช่วงประมาณเจอนยูถุ่แต่ปีนี้เร็วครับรอบนี้เร็ว,รอ,ร,วรอบนี้ท All ําออทํหไฮเร็วมากคือเมื่อช่วงเดือนธันวาคมเอโนเวม ber โนเวม ber ทำออทำไฮโนเวม ber แล้วก็ทํานิวทํหไฮตอนเดือนธันวาคมประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิด เห็นไหมครับนี่เห็นภาพรวมยังเพราะนั้นบิตคอยเขาจะมีฮาวิ่งรอบเขานะครับรอบฮาวิ่งทุกๆ4ี่ปีเพราะนั้นนะ uh, ทํทาทไมผมต้องบอกเพราะมันเป็นวัฏจักรนะครับมันเป็น uh, วงรอบชีวิตของเขาว่าสิ้นปีนี้บูรันมันจะจบอาจจะจบเร็วกว่าด้วยผมคาดคะเนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วไงมันเกิดโนเวม ber ปีแล้วคือพิจิตปลายปีที่แล้วเพราะนั้นโอกาสที่มันจะจะ,จะเขาเรียกสุดถึงดอยครับเพดานข้างบน่ะ อาจจะเกิดขึ้นเรนะ็วแล้วอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงธันวาปีนี้นะในส่วนตัวนะผมมองนะเพราะว่ามันมันเร็วมันมันกระโดดก้าวกระโดดเร็วมากเพราะฉะนั้นอาจจะ6 7เดือน8เดือนข้างหน้าก็ได้ก็คือสุดแล้วอะท็อปดอยอะนะเพราะนั้นพวกนั้นพวกท่านมาเข้ามาเรียนมาศึกษาท่านจะรู้จุดว่าจุดไหนมันเหนื่อยแล้วมันจะถึงดอยแล้วเตรียมตัวทยอยขายท่านจะขายเท่าไหร่นก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะสอนอีกมีการแชร์ว่าอ่ากลยุทธ์เนี่ยคือหนึ่งท่านต้องตั้งเป้าก่อนตอนนี้ทุกท่านเห็นแล้วนะเข้าใจแล้วนะเห็นเป้าบิดคอ กลมๆเอาแค่นี้60,000นนะครับ60,000ที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะโชว์สไลด์ให้ครับกับ1,000 0แมีที่มาที่ไปนะครับเอากลมๆก,ก่อนก็คือเป้าหมายบิตคอยโอเคนะ60,000เหรียญกับ1,000 0แเหรียญมินิมามนะผมบอก1,000 0แสนำหรับผมผมเอาแค่นี้มีถ้ามันเกิน1,000 0แเป็นโบนัสครับนะบเป็นโบนัสไปถือว่าโอเคมันมันบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเพราะนั้นในพอร์ตของท่านท่านต้องไปปรับปรับกลยุทธ์เองนะครับ ปรับกลยุทธ์อย่างไรอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเข้าเรื่องก่อนก่อนที่จะไปดูสไลด์พักตรงนี้ก่อนว่าไอ้หกหมื่นจะมาไงกันหนึ่งแสนจะมาไงพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนครับเวลาท่านจะบริหารจัดการพอร์ตกําไรนะครับอันนี้เป็นเป็นการอ่าแสดงให้เห็นให้ท่านเห็นนะครับว่ามันมีหลายกลยุธทธ์นะครับทุกท่านเทคโนตไม่ได้ครับกลยุทธ์ที่หนึ่งครับสมมติ นะครับสมมุติท่านท่านซื้อบิตคอยที่ราคา1ล้านถูกต้องไหมครับหล้านนะครับเป็นการเรียว่าป้องกันพอร์ตล็อกพอร์ตตัวเองเดี๋ยวเรียนต่อไปผมจะบอกว่ามันจะมีจุดเหยียบคือเดี๋ยวถ้ามันทะลุ4ี่หมืขึ้นไปได้เนี่ยนะนะผมมั่นใจ98%อันนี้บอกเลยนะในห้องนั้จําไมได่ดีนะครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์ครับเราจะไม่ได้เห็นสองหมื่นอีกต่อไปเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทำไมทำไมวะอ้าทำไมเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อีกสองเปอร์เซ็นต์หายไปไหนมันจะเหยีย มันจะไม่กลับหันไปหาอไทม์ไฮเออ previous time high ก็คือไท high เก่าใน12ปีที่ผ่านมาเหยียบ200เหยียบ1,000แล้วก็เหยียบ2 0 0 0มเนี่ยกำลังจะเหยียบถ้ามันขึ้นทะลุ40,000ขึ้นไปได้นะเราจะไม่ได้เห็น2 0,000ือีกต่อไปเลยนะยกเว้นแต่2%เอ๊ะทำไมบอก2%คือถ้ามันเกิดสงครามโลกอันนี้ปรากฏการโลกเราไม่สามารถท้าวได้ถ้ามันเกิดป,ป,ปรากฏการสงครามโลกเราไม่รู้ว่าบิตคอย n มันจะเป็นไงนะเนอะราคามันจะร่วงราคามันจะขึ้น นะครับอันนี้เราคาดการณ์ไม่ได้อีกเปอร์เซ็นต์คืออะไรครับโรคระบาดช่วงที่โควิดเกิดขึ้นจําได้ไหมครับบิตคอยก็ดาลงไปโดนเทเพราะคนอะไรครับพานิคเขาเรียกพนิคเซลหวาดกลัวไงขายเอาเงินมานะครับขายเงินเอาเอาเงินมาเก็บไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรโรคระบาดแรงมาเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยอันนี้ผมออกตัวตรงๆเพราะฉะนั้นมันมี2%ที่เราจะต้องเรามัดระวังแล้วแค่อย่าประมาทแค่นั้นผมใช้คำว่าอย่าประมาทเพราะฉะนั้นผมจะบอกนักนักเทรดนะครับรุ่นที่1น่ักลงทุนที่หนึ่งว่าถ้าม โดยเฉพาะนักลงทุนรุ่นที่2ด้วยแต่ตอนนี้มันเข้มขัดอาจจะสูงนิดนึงหลายคนอาจจะงงเข้มขัดสูงคืออะไรการลดเข้มขัดคือการตั้งสต็อปลอสครับก็คือการตั้งไว้ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยคุณหลายท่านมีราคาซื้อมาที่90 0 0แสนสมมุติคุณซื้อ9000แสนผมบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวระวังมันล่วงนะถ้ามันเพรมันฟอร์มแพเทิลเอ่อเฮดแอนด์โชเดอร์มันจะลงไปอีกครั้งหนึง่งถ้าลงถึง3 0 0 0 0ืมันจะทะลุไป25 0ห0หลายคนก็รู้สึกผวาหรืออาจจะแบบว่ากังวล เพราะว่าซื้อไปที Taiwan ่เก้าแสนนออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปรัดคำขาดหรือว่าไปตั้งสต็อปลอสว่าถ้ามันลงมาที่สามหมื่นหรือเก้าแสนเนี่ยคุณจะขายเพื่อเซฟตัวเองคุณอาจจะเสมอตัวหรือบางคนซื้อไว้ที่หนึ่งล้านก็จะขาดทุนหนึ่งแสนถูกต้องไหมครับอันนี้เขาเรียกกลยุทธ์เนี่ยผมเรียกว่ากลยุทธ์เบลข็มขัดนะครับนะครับการรัดคัมกัคือตั้งสต็อปลอสนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย คุณไปตั้งสูงๆก็ได้นะคุณไปล็อกกําไรเขาเรียกล็อกกําไรปัจจุบันเนี่ยราคานี้นักเรียนรุ่นหนึ่งอะรอดนะครับเพราะปลอดภัยเพราะเขามีราคาล่างๆเขามีราคาตั้งแต่สามแสนอนะ่ะเขาเทรดกันมาตั้งปีแล้วนะเพราะนั้นเขาล็อกกันที่สามหมื่นหรือเก้าแสนนะ่ะเขาไม่รู้สึกอะไรเขาขาดทุนกําไรนะครับต่อให้ย่อลงไปปุ๊บเนี่ยเขาขายไปปุ๊บเขาก็ยังได้กําไรกันอยู่ในภาพออกใช่ไหมเพราะนั้นนักเรียนรุ่นที่2ต้องระวังนะครับถ้าคุณยังไม่ตั้งตัวนี้ก็ได้แต่คุณก็เทคความเสี่ยงถูกต้้อองงมัยแต่เดดี๋วพนนขึสูคุณลกไ เพื่อความปลอดภัยผมแนะนําสมมุติมันขึ้นไป50,000 60,000เนี่ยคุณพูดง่ายคุณเมกกําไร100%เนี่ยสมมุติคุณคุณลงทุนคุณซื้อที่1ล้านถูกต้องมั้แล้วมันขึ้นไปถึง60,000แสดงว่าคุณได้กําไร1ล้านละ100% 100%ก็คือ1ล้านคุณล็อกข้างล่างเลยคุณล็อกตรงนี้เลยล็อกที่ราคาเนี่ย30,000กว่าๆ30,500เนี่ยล็อกไปคําว่าล็อกปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเกิดสงครามโลกเกิดโรคระบาดอะไรปุ๊บมันเทรดไปปุ๊บคุณเซฟละคุณปลอดภัยในระหว่างทางคุณอาจจะเก็บกําไรก็ได้นะเก็บกํไรลายทางไปนึกภาพออกใช่ไหมครับอันนี้ผมบอกว่าจําเป็นมากเพราะอะไรครับ มันจะทาให้เรารู้สึกปลอดภัยคุณจะนอนคุณจะนอนแบบสบายใจไม่ต้องกังวลว่าตื่นเช้ามาเฮ้ยมันเกิดอะไรไหมโค้ดวิเคราะห์แบบนี้แต่พรุ่งนี้เช้าเกิดมามีโรคระบาดอะไรโผล่ขึ้นมาถูกต้องไหมพรุ่งเช้าพรุ่งนี้เช้าตืนา่นขึ้นมาอิหร่านยิงระเบิดใส่อเมริกานะครับจีนยิงเนียวเคียร์ใส่อเมริกาขึ้นมาอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่เราจะรู้ได้ไหมครับว่าเขาเรียกคุณโจไบแนนครับเขาจะมาคืนดีกับผู้นําจีนถูกต้องไหมครัเราไม่รู้ะครใจมี เรียกอะไรจะมีะวัฒกรรมหรือจะมีความขัดแย้งอะไรเกี่ยวกับปรากฏการโลกเนี่ยเราเราไม่สามารถไปคาดเดาได้เพราะนั้นก็ให้2%เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเาเรียกอะไรเทคโนลดไว้แล้วก็ระมัดระวังนะครับซ,ซึ่งซึ่งท่านจะไปตั้งยังไงตั้งสตอล้อหรือไม่ตั้งก็แล้วแต่ท่านเห็นสมควรนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปสูงเนี่ยเช่นมันขึ้นไปเลย60,000 <c oughs> ขึ้นไปเงี้ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยผมก็แนะนำว่าคุณเซฟเก็บกำไรไว้ก็จะดีกว่านะครับเพราะเนี่ยหลายท่านนยรุ่นที่สอ,อร์ตก็ค่อนข้าง,นเ,านนงเนี่ย เขาก็เริ่มตั้งกันแล้วตั้งแบบเก็บกําไรเลยแล้วเรียกว่าตั้งคอน้ั้งบนด้วยถ้าขึ้นไปปุ๊บทุบเก็บกาไรนะครับแล้วก็ตั้งล่างคือถ้าคุณเข้าจังหวะดีๆเดี๋ยวต่อไปนะคุณอ่ะคุณจะได้2เด้งเลยนะผมบอกเลยนะคุณทั้งหมดว่าตั้งไว้สูงๆคือตั้งคอนไว้ข้างบนแล้วคุณก็ตั้งช้อนไว้ข้างล่างนะครับขอโทษครับตั้งคอนไว้ข้างบนแล้วคุณก็ตั้งสต็อปลอตคือคาดเข็มขัดไว้ข้างล่างเพราะนั้นเวลามันวิ่งอยู่ตรงกลางนะครับวิ่งขึ้นแางบนคุณ เพราะว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแชร์คืออย่าประมาทแค่นั้นเองนะครับโดยเฉพาะพอตใหญ่ทั้งหลายแหละอย่าประมาทนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้โอเคนะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเลื่อนราคามันขยับเนี่ยผมเขียนให้ดูกันพอสมมติตัวนี้เราเทรดอยู่ที่พละสามสิบเจ็ดเคนะราคาปัจจุบันเมื่อกี้ผมเข้าไปดูสามสิบเจ็ดเคพอมันขึ้นไปสักหกสิบเคเนี่ยครับคุณต้องเริ่มขยับแล้วหรือว่าถามผมมาก็ได้นะรว่าเอ้รัดเข็มขัดได้หรือยังหรือรัดตรงไหนดีคือมันจะเป็นแนวรับอะครับคุณจะออองลัเมมมรแนนวบ่่าชใหญๆก เออแล้วคุณพอราคามันขึ้นสูงว่าสมมติมันขึ้นไปถึงหนึ่งแสนเนี่ยผมถามว่าคุณราคาวิ่งขึ้นไปถึงหนึ่งแสนแต่คุณไม่ทําอะไรเลยคุณนั่งดูอย่างเดียวแล้วมันต้องย่อนะจำไว้นะอันนี้สําคัญนะทุกคนเทคโนเลยนะบิตคอยนะครับครับผมมีใครพูดเลยครับผมมีใครถามอะไรไหมครับโอเคไม่มีผมไปต่อนะเดี๋ยวไว้ถามตอนท้ายนะครับเดี๋ยวไปถา่ายเดี๋ยวไปถามผมตอนท้ายนะครับถ้าบิตคอยมันขึ้นไปถึงหนึ่งแสนนะครับผมถามคุณว่า คุณนั่งมองเห็นกําไรคุณเอ,ไไอ่อคุณอะไรครับคุณคุณเฮียครับเฮียวิทใช่ไหมเฮียวิทช่วยปิดเฮียวิทช่วยปิดไมให้ผมหน่อยครับเฮียเฮียช่วยปิดไมให้ผมหน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมปิดไม้ให้เฮียก่อนเฮียรับช่วยปิดไมให้ผมหน่อยครับใครใช่ไหมเอ่ยใครยังไม่ปิดไมช่วยปิดอ่าขอบคุณครับปิดไม้ให้ผมด้วยนะครับ โอเคไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคามันขึ้นไป1นึ่งแสแล้วคุณอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณคุณลงทุนที่ราคา3ามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดคือหนึ่งล้านบาทราคาขึ้นไปสามล้านบาทแล้วคุณนั่งมองคุณบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปต่ออาจจะไปแสนห้าแต่คุณไม่ทําอะไรหนึ่งกำไรไม่เก็บ2ไม่ล็อกแล้ววันหนึ่งนี่ยบิตคอยสามารถทําได้เหมือนวันก่อนเนี่ยเห็นไหมครับที่แดงเดือดมา2วันนั้นคุณรู้ไหมว่า pullback อะนะครับเลคเชอร์แรกเรียนกันไปแล้ว pullback เฟสหนึ่งกับเฟสเฟสหนึ่งเลเวลสเนี่ยลงไปประมาณ25-28%นะ ซึ่งบิตคอยสามารถกระชากลงมาได้30%มภายใน1วันนะผมบอกให้1วันสามารถกระชากลงมาเนะี่ย F วันนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสกระชากวันเดียว30%แปลว่าอะไรครับสมมุติขึ้นไป5 0 0 0 0ื่สามารถดึงลงมา35มหมได้ภายในวันเดียวนะคบผมบอกให้ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันนี้คือบิตคอยเพราะวันหนึ่งเขาขึ้น5000เขาก็ขึ้นได้นะคบเพราะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าบิตคอยเนี่ยเขาสามารถดึงกลับมาหรือว่า pull back อ่ะสามสิบเปเ็นเป็นเรื่องปกติของเขานะ เขาเรียกว่า pull back ใหญ่เขาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า collection นะครับซึ่งเราเห็นไปรอบเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะภูมิน่าจะแบบว่าอันใหญ่นะ28ไอสองวันที่ผ่านมานะั่นนะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะแต่เราก็งงไม่ใจไม่ได้อาจจะมีอาจจะมีดึงกลับแรงๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้เราไม่รู้ที่ราคาเท่าไหร่อาจจะมีดึงกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ25 20-30%เพราะนั้นคุณต้องเข้าใจนี้ว่าเวลาเห็นราคาขึ้นไปสูงๆอะ่ะอย่าตายใจอย่าประมาานะครับล็อกก็คืออาจจะไปตั้งคอนแหว่งบนบ้างก็ได้หรือ รัดเข็มขัดนะครับด้านล่างไว้หรือตรงกลางก็ได้เพื่อเก็บกําไรครับเพื่อเก็บกาไรล็อกเรียกล็อกกาไรไว้โอเคนะครับตัวนี้เคลียร์นะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยๆไปหรือถามผมมาหลังไมค์ก็ได้อันนี้ให้เห็นโครงสร้างก่อนว่าการป้องกันพอร์ตการบริหารพอร์ตให้ปลอดภัยให้มีความเสี่ยงต่าที่สุดโดยเฉพาะผมบอกนะครับโดยเฉพาะทุกท่านที่พอร์ตใหญ่ๆผมเป็นห่วงนะครับพอร์ตใหญ่ๆมานะเพราะไอ้สองเปอร์เซ็นต์นี้เราก็ต้องระวังนะครับปัจจุบนะันปัจจัยพื้นฐาน98%บ็ล็อกเชนของบิตคอยดีมากๆ ผมบอกได้เลย investment investor retail government นะครับมันมันค่อนข้างจะ support และค่อนข้างจะเรียกว่ากระตุ้นให้มีเคลียร์ปีนี้เป็นปีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยผมบอกให้นะครับครั้งยิ่งใหญ่เลยในปีนี้นะครับแต่ไอ้2%เป็นแหละเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังโอเคนะครับตรงนี้นเคลียร์นะครับทุกคนนะครับเข้าใจคำว่ารัดเข็มขัดนะครับคือตั้งสต็อปล้ s นั่นเองตั้งขายไว้ด้านล่างนะครับ ตั้งขายไว้ด้านบนก็คือขอนไว้ไปตั้งขอนไว้เผื่อมันวิ่งแรงๆขึ้นไปเนี่ยใครที่มีเหรียญเยอะๆแล้วคิดว่าเนี่ยสี่หมเนี่ยไปตั้งขอนเลยเก็บกําไรระยะสั้นก็ได้นะเดี๋ยวมันก็ยอ่อเพราะว่าสี่หมครั้งเดียวบางทีมันอาจจะไม่ทะลุนะครับมันอาจจะย่อลงมานิดนึงด้วยนะครับ 4, 3, สี่หมสามเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสี่หมสามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะย่อกลับมาประมาณสี่หมื่นสามหมื่นแปดได้ไหมได้นะครับนะครับไม่ใช่มันจะวิ่งทะลุกสี่หมื่นสองไปสนะี่หมื่นสามแล้นจะ ถ้ามันทะลุ40,002ไปแตะ10,003อาจจะมีดึงกลับมาดึงกลับมาหา40,002 40,000 40, อยู่ประมาณนั้นพเพราะอนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของกราฟด้วยโอเคนะตรงนี้เข้าใจนะครับโครงสร้างที่ผมบอกนะครับเป้าหมายบิตคอยและเป้าหมายของคุณนะครับเป้าหมายของเป้าหมายพอร์ตของคุณคืออะไรคุณจะเทรดระยะสั้นนะครับคุณจะเทรดระยะกลางระยะยาวให้ถึงเส้นปีเพื่อเก็บกําไรก้อนใหญ่ก็ได้นะครับหรือจะเก็บกําไรไปเรื่อยๆก็ได้หลายวันรายสัปดาห์นะครับหรือบางคนสลับกัน ผมทราบหลายท่านก็คือถือยาวด้วยถือสั้นด้วยเก็บกําไรระยะสั้นด้วยนะครับโอเคนะตรงนี้เราเคลียร์นะคราวนี้ผมจะพาไปดูเหตุผลนะครับย้อนกลับไปเมื่อกี้ผมเบรกไว้ว่าอะไรล่ะปัจจัยอะไรล่ะครับหรือมันมีมทฤษฎีอะไรที่เชื่อมโยงว่ามันจะไป5้าหมื่นหกเหรียญหกหมื่เหรียญเนี่ยนะครับแล้วก็1นึ่งแสนเหรียญ US ดอลลาร์นะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันโอเคสิ่งแรกนะครับราคา5้าหมื หรือ6กหมื่นนะรประมาณห้าหมื่นกว่านะผมเอากลมๆหกหม0 0นนะครับเพื่อนๆลองคูณได้ใครมีเครื่องคีดเลขง่ายๆเลยครับมันจะเป็น,นกลไกของตลาดเขาเรียกว่า Market Cap อันนี้ผมให้ดูนะครับข้อมูลมาจากอาคอยมาร์เก็ตแคปนะครับคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยเขาจะ provide เกี่ยวกับเรื่อง Market Cap คนปะับปัจจุบันนะครับถ้าผมจำตัวเลขมาบิตคอยนะครับมีการนะครับผลิตออกมาแล้วเหรียญบิตคอยที่10 แปถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อนๆอาจจะคุ้นๆเลขนี้18.6ล้านนะเหรียญบิดคอยออกมาแล้วอยู่ในตลาดที่เราถือกันอยู่เนี่ยนะครับก็มันก็ยังเหลือ,อยังไม่กี่ล้านเหลือประมาณเท่าไหร่สาไม่ถึง3ามเลล้านกว่าเพราะทั้งหมดมันมี21ล้านถูกต้องไหมเพราะนั้นตัวนี้เหรียญมันออกมาแล้วสิบล้านมูลค่าตนนัวเนี้ยเนี่ยผมวงให้ดูเลยมูลค่า Market cap อยู่ที่ทไหรครับ 6 9 6เกิเกือบ7 0็้อะเมื่อวานนี้ผมเช็ค700รอยนะวันนี้มันย่อลงมาเพราะเมื่อวานมันขึ้นไป3 8 0 0 0ื่นแดจำได้ไหมเพราะว่าล่ะม a ร์กิมันขึ้นอยู่กับมูลค่าถูกต้องไหมม Market cap ก็คือราคาขึ้นลงปัจจุบันคูณกับเหรียญก็คือ18.6ล้านถูกต้องไหมคูณกับราคาปัจจุบนันมันจะได้มูลค่า Market cap ทุกคนคูณเป็นนะอันนี้ให้เข้าใจนั้นแล้วมันเชื่อมโยงอะไรกับราคา6 0 0ม0นเหรียญเพราะว่าบ t c o i n นะครับมูลค่าตลาด m a r k e t Market, Market เอ่อมามา มันจะวิ่งนะครับด้วยกลไกตลาดของมันอนะ่ะมันจะต้องการไป r ร c h ภาษาอังกฤษเรียก r ร c h หรือจะไปหาเป้าหมายละ่ะเอ่อมาร์เก็ตแที่ละหนึ trillion ตอนนี้กลมๆก,ก็คือ700ถูกไหมเจ็ดร้อยไปเรียกขายถ้าขายได้สามร้ 300. แสดงว่าอะไรอีกไม่ไกลครับอีก, 20, กส0 0 0มื่นกว่าเนี่ยส0 0 0มื่นกว่าเนี่ยนะครับแต่60,000หรือว่า50,000ไปไปลายเนี่ยนะครับ market cap จะชน1 trillion แปลว่าอะไรครับพอชน1 trillion เนี่ยจะทำลายเขาเรียกทำลาย history เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Bitcoin มีมูลค่า1ันชิลเลียนมีความหมายไหมครับมีครับเพราะอะไรครับเป็นทองคำเขาเรียกเป็นดิจิตอลโกลทองจริงๆรู้ไหมครับมูลค่าเท่าไหร่ปัจจุนันถ้าผมจาตัวเลขไม่ผิด9้าชิลเลียนเกือบสิบ่ะครับเอากลมๆลมสิบชิลเลยนมูลค่าทองคําทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ10บชิลเลียนแปลว่าอะไร,รแปลว่าตอนนี้ Bitcoin กําลังไล่อยู่กําลังจะทําไล่ตามมูลค่าทองคําจริงอะให้ได้10% ถ,ถ้าชน1นึ่ง t r i l l ถูกว่าก็เท่ากับ 1. 10%ของมูลค่าทองคําที่เราถือจริงๆอะ่ะทองคํารูปพบบพันนั่นแหละหรือว่าทองคําแท่งทั่วโลกอะ่ะที่มีมูลค่าทั้งหมดประมาณเกือบ10บ t r i l l i o โอเคไหมครับเข้าใจนะตอนนั้นเพราะนั้นตัวเลข60,000นที่ไม่ใช่แค่ผมวิคค์นะกูรูอาจารย์ทั่วโลกวิเคราะห์เหมือนกันหมดว่า50,000เนี่ยห้าหมื่นไปไปลายถึง0 0 0 0อะ่ะมาแน่เพราะว่าบิตคอยด้วยกลไกตลาดมันจะต้องดันมูลค่ามาเก็ตแคปให้ถึง one t เล l l i เพื่อสร้างประวัติศาสตร์เพื่อสร้าง Market Cap ให้มันใหญ่เขียไหมครับเข้าใจนะว่าไอห้าหมื่นหกหมื่นมันมาจากไหนห้าหมื่นกว่าแหละประมาณห้าหมื่นกว่าถ้าเมาืองไทยผมว่าน่าจะประมาณเกือบสองล้านเนาะหรืออาจจะสองล้านโดยประมาณนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณซื้อราคาตอนนี้เก้าแสนหนึ่งล้านคุณจะได้กำไร 100, 000, 100, 000. หนึ100่งร้อยละหนึ่งร้อยเท่าเอ้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือคุณจะได้กำไรทบเข้าไปเลยหนึ่งเท่าตัว,ตว,ตว,ตวโอเคไหมถ้ามันวิ่งไปถึงหกหมื่น โอเคเคลียร์นะตรงนี้เข้าใจนะว่าไอ้เป้าหมาย60,000ที่ผมพูดเมื่อกี้มันมาจากไหนมันมาจากมาคอยแกร์เอ,อ่อมาเก็ตแคปก็คือมาจากมูลค่าตลาดทั้งหมดของ Bitcoin ทั่วโลกโอเคนะอ่ะอันนี้ไปต่อและไอหนึ่งแสนเหรียญมันมาจากไหนมันมาจากทฤษฎีไหนมันก็มีหลายทฤษฎีนะแต่มีทฤษฎีหนึ่งนะครับมีอินดิเคเตอร์หนึ่งนักเรียนรุ่นที่หนึ่งเขาเรียนไปแล้วผมมารีเฟซผมมารีเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมารีเฟซให้กับเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะขอโทษครับ ผมมารีเฟซให้กับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะจะได้นักเรียนรุ่นใหม่จะได้เข้าใจนะจะได้เห็นภาพนะเพราะว่า,ารุ่นที่หนึ่งเขาเรียนรู้ไปแล้วเขาทราบเป็นเขาเรียกว่า bitcoin price lift indicator ดูให้ดีนะครับเพื่อนเเทคโนเดี๋ยวผมไปโพสในห้องเรียนให้ก็ได้จะได้เก็บไว้ดูกันตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเขาบอกว่านะครับ indicator ตัวนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในช่วงเวลานะครับเขาจะนับนะครับนับวันนะครับ นับวันที่ราคา1เหรียญจนถึง10เหรียญเพื่อนๆดูนะครับสถิตินี้อินดิเคเ,เตอร์นี้นะครับหรือตัวบ่งสัญญาณชี้สัญญาณบอกว่าใช้เวลาทั้งหมด122วันอ่วันผมวงให้ดูเพื่อนๆได้เห็นภาพเนาะ,ะดูกราฟนะครับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาที่ Bitcoin ต,ตั้งแต่ราคา1เหรียญน,นะครับ1เหรียญ US ดอลลาร์ถึง100นะครับใช้เวลาทั้งหมด100 122วันครับโอเคไหมครับดูให้ดีนะจากราคา10เหรียญถึง100เหรียญ US ดอลลาร์ใช้เวลา2วันครับโอเคไหมครับแล้วจากราคา100เหรียญ US ถึง1,000 US นะครับยืนเหนือนะขอโทษทีต้องพูดว่ายืนเหนือนะคำว่ายืนเหนือหมายถึงว่าไม่กลับไปอีกแล้ว1 1ดอลลาร์ วิ่งไปที่10เหรียญแล้วไม่กลับไป1เหรียญด้วยนะต้องยืนเหลือน1นเหรียญน,นะ <sh arp> ใช้เวลาทั้งหมด122วันทวนอีกครั้งนะเมื่อกี้ผมข้ามไป <sh arp> แล้วจากราคา1นึเหรียญยืนเหนือ10เหรียญน,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 นะนับจากวันที่10เหรียญน,นะแต่10เหรียญแล้วยืนเหนือน10เหรียญไม่ลงไปหา10เหรียญอีกแล้วแล้ววิ่งไปหา100รใช้เวลาแค่2วัน2วันนะจากราคา100รนะครับวิ่งไปหา1 0 0 0นะครับแล้วไม่กลับไปหา100อีกเลยยืนเหนือ100ตลอดเลยใช้เวลาทั้งหมดครับ 150วันครับดูให้ดีนะครับแท่งสุดท้ายเริ่มจากวันไหนรู้ไหมครับราคาหน0 0งนับตั้งแต่นักเรียนรู้หนึ่งจำได้ไหมโนเวม ber พฤศจิกาเดือนที่แล้ววันที่อะไรจำได้ไหมวันที่อเมริกาเลือกตั้งทุกคนจำได้ไหมวันที่13วันที่13ถูกต้องไหมผมจำได้ไหมวันนั้นคือวันที่มาแตะ1 0 0 0งย้อนกลับไปดูได้ นึกภาพไหมวันนั้นคือแตะหนึ่งหมื่นแล้วยืนหนึ่งหมื่นแล้วไม่กลับไปหาหนึ่งหมื่นเลยคือวันที่สิบสามวันที่อเมริกามีการเลือกตั้งจำไม่ได้จะจำตัวเลขวันนี้นะนับตั้งแต่วันนั้นคือวันที่หนึ่งถึงปัจจุบันนี้วันนี้อะไรวันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมมกระาเอากลมๆสองเดือนประมาณสองสองเดือนพิจิธันวามกระาสองเดือนกลมๆหกสิบวันแล้วนะตอนนี้โดยประมาณกลมๆตอนนี้หกสิบวันแล้วนะครับ บิตคอยยืนเหนือ1 0,000โดยไม่กลับไปหา1 0 0 0 0 e ื่นเหรียแล้ว60วันแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆน่าสนใจไหมทฤษฎีนี้เห็นไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเห็น3มแท่งนี่ครับบิตคอยแล้วโดยโดยโดย้วยตัวบ่งชี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับด้วยตัวบ่งชี้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน200วันมันจะวิ่งไปหาตัวเลข1 0กลมๆคือจาก1000จะวิ่งไปไหนครับ 1,000 0เดือนมาแล้วครับร้อยหสิบวันถูกไหมแล้วจากวันที่13บสามโนเอมบอร์คือพิจิเดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้ผ่ามแล้ว60วันนะรา,าคา1,000 0จะวิ่งไปไหนเพื่อนๆเห็นยังวิ่งไปไหนครับ1,000 0แครับโอเคไหมหนึ่งแสเหรียญยูอสจะใช้เวลากี่ร้อยวันเพื่อนๆเออเมกเซ็นไหมเม k e ซนไหมครับผมมองว่าไม่เกิน300วันซึ่งนับจากวันที่13เดือนพิจิปีที่แล้วนะ วันที่1คือนับจากวันที่13จดไปเลยแล้วเพื่อนๆจดไปเลยนะเทคโนไปเลยว่าจริงไหมเรามาพิสูจน์ปีนี้กันจำไว้นะใครเรียนในห้องนี้นะผมบอกเลยนะจดวันที่ไว้เลยนะวันที่นับตั้งวันที่1คือวันที่13าพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็มานั่งนายเรากันเรามาดูกันว่าบิตคอยจะใช้เวลากี่ร้อยวันวิ่งไปชน1นึ่งแสนเหรียญภายใต้ทฤษฎีที่ว่า Bitcoin p r i c e Lea ์ Indicator เดี๋ยวผมจะโพสตปไปในห้องเรียนเคลียร์ไหมครับว่า ราคา1นึ่งแสนเหรียญมันมีที่มาที่ไปนี่คือเขาใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วกูรูท่านอื่นจะวิเคราะห์นะครับว่า2องแสนสามแสนไอหลักล้านเนะี่ยผมไม่พูดถึงนะมันมันไม่ใช่เวลาสั้นๆมันไม่ใช่ปีนี้นะครับอันในอนาคตอีก10ปีอีกสิปีอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับผมไม่มองไกลขนาดผมมองแค่ปีนี้นะครับเพราะมันเป็นบูรานปีนี้ผมไม่มองไกลไปแบบหลักล้านมั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 นไม่ใช่ปีนี้ผมบอกได้แค่นี้มันไม่ใช่ปีนี้ปีนี้ผมมองแค่แสนหนึ่งก็ถือว่าเก่งมากลวสองแสนเป็นโบนัส แสนหกอ๋อเดี๋ยวมันมีอีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวคุณไปดูอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมีประตูที่ผม่อกี้ผมกล่าวมาว่าอะไรครับประตูที่เราก้าวอยู่ปัจจุบันเราจะก้าวข้ามสามหมื่นไปได้ไหมเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกตัวหนึ่งโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจตรงนี้เนาะอ่าเราจะไปกันต่อเลยโอเคมาดูตัวนี้ครับเดี๋ยวอ่กราฟอันนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ในห้องไลน์นะเพื่อนๆเ,เ,เอาไปดูเอาไปซูมดูนะครับนี่คือวงจรชีวิตของฮาร์วิ่งนะครับอ่ เพียครับเฮียช่วยปิดนะครับเฮียวิทช่วยปิดไม้ให้ผมหน่อยครับเฮียวิทปิดไม้ให้ผมหน่อยครับโอเนะครับโอเครบกวนปิดไม้ให้ผมด้วยครับเฮียวิทนะครับครับผมดูกราฟอันนี้ครับกราฟนี้บ่งบอกอะไรครับเห็นแท่งสีเขียวไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นแท่งสีเขียวไหมครับแท่งสีเขียวเป็นช่วงที่เขาบูรันเห็นไหมครับในรอบแต่ละรอบบูรันนะครับบูรันคืออะไรครับเป็นเทรนขึ้นอัพเทรนเห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่ช่วงไหนครับ ตอนนี้เราอยู่ช่วงนี้นะครับแท่งสีเขียวนี้ครับเห็นไหมครับองให้ดูนะเห็นไหมอ่าแล้วมันมีความสําคัญยังไงนี่ในรอบนี้ครับที่เขาวิ่งมาตั้งแต่ราคาสามพันนะครับราคาสามพันวิ่งมาถึงสองหมื่นเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดโอเคไหมครับนั่นคือแท่งนี้ตรงนี้ตั้งแต่ราคาสองร้อยนะครับแท่งแรกสองร้อยวิ่งไปหาหนึ่งพันโอเคไหมครับแท่งนี้นะครับคุณดูอะไรไหมครับดูดูเส้นนี้ดีนะครับ ดูเส้นนี้นะทุกคนจับตาดูนะเส้นที่ผมขีดนี่เห็นไหมครับเส้นนี้คือเส้นราคาสองหมื่นออทามไฮที่เราทําลายไปแล้วเห็นไหมครับแล้วเรากำลังทําอะไรครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงนี้เลยเดี๋ยวผมทําเส้นสีน้าเงินให้เห็นเส้นสีน้าเงินตรงนี้เราเข้าสู่ที่ผมว่าเป็นบิ๊กเกตสามหมื่นเราอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเราอยู่ประมาณนี้ในแท่งสีเขียวเห็นไหมครับเราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเข้าประตูครับ เราเพิ่งเข้าประตูเฟรมใหญ่นะครับคือเฟรมที่กำลังจะเรียกว่าดับเบิลบูลันคุณไหมครับที่ผมพอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นดับเบิลบูลันเอ่อเหนือกว่า4ี่หมื่นราคา4ี่หมื่นขึ้นไปมันจะเป็นดับเบิลข้างบนมันจะเป็นบูลันบูลันอีกชั้นหนึ่งข้างบนซึ่งมันจะอย,อยู่ในแท่งเทียนเนี่ยมัสีเขียวเพราะนั้นผมจะวงให้ดูรูมไหมครับดูตรงนี้ดีนะครับผมวงให้ดูนะเห็นตรงนี้ไหมครับราคาตรงนี้ราคาตรงนี้ถ้าเพื่อนๆซูมเ,เ,เข้าไปดูนะเดี๋ยวผมจะแคปไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ในห้องไลน์เพื่อนๆไป ราคาตรงนี้คืออะไรไหมครับในกรอบนี้1นึ่งแ u s หกหมื่นยูเอสดอลลาร์ครับตรงนี้เลย1นึ่งแนหกหมื่นะครับผมเอากลมๆมมันมีเศษด้วยนะนะครับภายใต้วงจรชีวิต4ปีเออสิบเออสองครั้งที่ผ่านมาแล้วฮาร์วิ้งฮาร์วิ้งนะครับนี่เป็นครั้งที่3ถูกไหมเกิดฮาร์วิ้งมาแล้วหนักๆ3ครั้งแต่ดาวน์บ2ครั้งใหญ่ๆคือปีเออศูนย์เก้าถึงหนึ่งสามถึงสามถึงหนึ่งเจ็ดนะครับและนี่เราเป็นรอบเป็นรอบที่3 โอเคไหมครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือเป้าหมายของ Bitcoin ในในปีนี้ 60, 000, 000, 000 6ก0 0 0่นหนึ่งแสนแสนผมบอกว่าถ้าได้มาเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสสุดๆแล้ว2องแสนผมไม่พูดถึงนะครับไปถึง1 0 0 0 0แสนแล้วไปถึงแสนหกได้เนี่ยในตัวเนี้ยนะครับแต่หลายคู่หลายเกจิอาจารย์นะนะครับต่างประเทศนะที่ผมอ่าเรียกอะไรอ่าเป็นพันธมิตรกับเขาอยู่นะเป็นพันธมิตรกับเขาอยู่เนี่ยหลายท่านอนะ่ะก็วิเคราะห์ประมาณแสนห้าแสนหกครับเขาบอกแสนห้าแสนหกนะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงแต่ตัวผมผมมองว่า แสนหนึ่งก็โอเคนะแสนหนึ่งกำลังสวยผมไม่อยากให้เพื่อนแบบเพื่อนทุกคนแบบว่าคาดหวังแบบว่าเขาเรียกอะไรเรียกอะไรอแสนหนึ่งก็ทยอยขายออกมาได้แล้วในส่วนตัวนะผมมองว่าแสนหนึ่งก็คือเก็บกําไรบ้างแล้วนะเก็บกำไรมาในกลยุทธ์ในการเก็บกำไรเดี๋ยวค่อยผมสอนในคลาสต่อไปเดี๋ยววันนี้มันจะกินเวลามากโอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้เคลียร์นะในเรื่องของเป้าหมายของบิตคอยในราคาปีนี้นะครับหกหมื่นหนึ่งแสนหรือว่าแสนหกทุกทุกราคามีที่มาที่ไปทุกเป้าหมายมันมีอินดิเคเตอร์ นะครับหรือมีการวิเคราะห์มาลองรับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเคลียร์และเข้าใจโครงสร้างหรือว่าเป้าหมายราคาในปีนี้ในบูรันของเรานะครับในปี2021นอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปนะครับ